ตตยเงาปีศาที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นไดเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุศักษสิ่งของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตํำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดก้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด กาลเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพินเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกาพเทวดา สร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุมลงงมง่ายตายเงาหัดไวั าชผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุนวาสนาสูนศักดิ์สิทธองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนือสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุขนทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดปินเน็จากผู้ต้องสอง้แสงสัดส่อง ประชาชนทั้งพว้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันวันนี้6เออวันที่5นะครับวันศุกร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์2564นะครับก็ตามนัดหมายนะครับว่า10นาฬิกาจะมาพูดคุยกันเรื่องการเมืองอเมริกันว่ามันมีผลกระทบต่อบ,บ้านเราเมืองเรายังไงบ้างนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ ประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีคามลาแฮริสนะครับได้ไปปรากฏต,ตัวไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่างนั้นนะครับก็คือ State Department นะแล้วก็ประธานก็คนใหม่นะซึ่งผมได้เคยพูดถึงว่าเป็นคนรุ่นใกล้ๆผมนี่แหละประมาณ58ปีนะอายุนะครับ58-59ปปีก็ยังหนุ่มยังแน่นนะครับให้พี่น้องดูหน้าตานะครับนะ คนที่อยู่ข้างล่างเ่ยนะครับจริงๆภาพใกล้ๆดูหน้าตาดีเลยนะครับบลิงเกนแล้วก็ข้างบนขวานั่นก็คือประธานาธิบดีไบเดนทำไมต้องพูดกันเรื่องของการเมืองอเมริกันนะครับณเวลานี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้โดยเพราะยิ่งนโยบายต่างประเทศเนี่ยการเมืองบ้านเราวันนี้มันเป็นเรื่องนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะเป็นเรื่องของมหาอำนาจที่แย่งกันนะครับเป็นยุคใกล้ๆสงครามสงครามเย็น นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการทหารนะเรื่องความคิดระหว่างสังคมเรื่องเสรีภาพต่างๆวันนี้เป็นประเด็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าทั่วโลกเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าความเป็นประเด็จการเนี่ยมันได้แผ่ซ่านเยอะมากนะแม้กระทั่งอเมริกาเองก็มีคําถามที่นะครับวันนี้นทางฝั่งริพับบ i ิกันเองเนี่ยก็ตั้งคําถามในเรื่องว่าเอ๊ะ พอชนะแล้วเนี่ยได้ทีขี่แพ้ไล่นะแล้วเป็นลักษณะการละเมิดสิทธิทมนชนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของอีกฝั่งหนึ่งโดยอ้างเหตุผลทางการเมืองอเมริกาเกิดนะครับประเทศอื่นไม่ต้องพูดถึงครับรัสเซียนี่หนักมากเลยช่วงนี้จีนนี่ก็หนักมากสุดสุดสุด,สดขัว้วนะแล้วคนที่พอได้อํานาจแล้วนะจัดการกับผู้ต่อสู้เนี่ยมันเป็นไปทั่วโลกนะทุกประเทศนะไม่มีข้อยกเว้นเลย อาจจะมีบ้างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะแต่ประเทศโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่มีความเป็นปเผด็จการเนี่ยซึ่งประเทศไทยเรานี่อันดับความเป็นปเผด็จการเนี่ยมันมันสูงขึ้นในยุคคอสชอเนี่ยแม้ว่าจะหลังการเลือกตั้งมาเนี่ยท่นที่จะดีขึ้นกับยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอชนะแล้วก็จะนะไล่ตามบี้นะคู่ต่อสู้ทางการเมือง วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศพามา่าพี่น้องเพิ่งมีข่าวมาสดๆร้อนๆเนี่ยว่าอัการซูจีเนถูกตั้งข้อกล่าวหาสองข้อนะข้อแรกนะเป็นคดีคล้ายๆประมาณกึ่งทุจริตนะมีการเอื้อหรือทําให้การน,านำเข้าส่งออกไม่เป็นไปโดยนะธรรมชาตินะก็คือผิดกฎหมายนี่ก็จะนะจับยัดคดีความอันที่สองเนี่ยข้อหานะเหมือนนักการเมืองไรไทยเราที่โดนนะ ใครที่หนีไปนักการเมืองที่หนีไปก็จะไปค้นแล้วก็ไปเจอนั่นผิดกฎหมายนี่ผิดกฎหมายนะครับก็องซานซูจีโดนคดีที่2คือมีเครื่องสื่อสารเครื่องมือสื่อสารที่นะไม่ถูกกฎหมายนะไว้ในครอบครองซึ่งจริงๆเนี่ยนะองซานซูจีเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกับก็คือเป็นผู้นําประเทศนะแต่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งโดยตรงนะแล้ เป็นที่ปรึกษาของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลนะแน่นอนมีบอดีกาดมีอะไรเนี่ยเขาก็ต้องใช้วอลกี้ทอกกี้วิธียุสื่อสารกันบอกว่าผิดกฎหมายแล้วก็จะนะถือเป็นคดีความนี่ไม่ต้องอะไรวันนี้คุณธนาธรโดนอีแล้วนะครับเรื่องคดีความนะพี่น้องเห็นไหมเรื่องที่ดินนอกจากแม่โดนแล้วน้องชายนะครับตัวเองไปมีชื่อตรงนั้นด้วยก็น่าจะโดน ขณะที่คนที่มีเรื่องมาเป็นเวลาเกินปีแล้วกำลังปรินาเนี่ยคดีความบอกว่าเพิ่งจะสรุปคดีแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวของคุณนทนทธรก็จะแสงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกําจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองโดยเฉพาะในยุคที่เผด็จการครองเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอแล้ววันนี้คําถามสําคัญก็คือว่าอเมริกาเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นการประกาศนโยบายนะต่างประเทศของคณะ รัฐบาลชุดใหม่เลยก็ว่าได้มันมีเรื่องน่าสนใจเยอะวันนี้อยากให้พี่น้องนั่งตามตามฟังให้จบนะเ,เป็นการที่นอกจากจะนะมีการพูดถึงคนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็คือนะผู้ทำงานหลักก็คือทูตนะทั้งที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศวันนี้ไบเดนก็ได้พูดนะถึงทูตทั่วโลกนะแล้วก็ จากนั้นก็ได้พูดเรื่องของนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องติดตามกันซึ่งนะพี่น้องก็จะได้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่แล้วมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องนะการเมืองในอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วการเมืองโลกที่มันจะเกิดขึ้นไบเดนะ Biden, สีจิ้นผิงจะเป็นยังไงมันสะท้อนอยู่ในหลักฐานที่ได้มีการบันทึกไว้นะครับในการนะเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศของประธานาธิบดีไบเดนนะครับ วันนี้ยังไงเนี่ยต้องเจาะที่ไบเดนแล้วครับการเมืองเรื่องของอทรัมป์เรื่องของอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายนะพี่น้องทวงนิดนึงกันแล้วกันเรื่องการเมืองอเมริกาเนี่ยผมผมมีประเด็นที่อยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่านะมันเป็นมิติที่ลึกลับซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันนะมันเป็นการเมืองระดับนะโลกเลยด้วยซ้ำนะครับอะเรามาดูนะครับว่า เออแล้วมันจะกระเทือนไทยเราไหมอะไรยังไงเนี่ยนะนะครับสีจินผิงกับไบเด่นใครจะเหนอือกว่าใครเนี่ยถ้าผมลืมตอนท้ายพี่น้องนะครับก็ทวงได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องเข้าประเด็นเลยนะผมจะพยายามไปให้ไวที่สุดแต่ว่านะสไลด์ก็เยอะไปหน่อยนะเยอะเยอะพอสมควรเลยละนะอ่าครับคือการพูดคือวันที่4นะคือจริงๆวันนี้อเมริกายังเป็นวันที่4อยู่นะ ก็ในการพูดจากันนั้นนะครับในเบื้องต้นก็มีการไปพูดกับทูตต่างๆวันนี้ดูเหมือนว่านะเ,าเน้นมากในเรื่องการทูตก็เป็นนโยบายตั้งแต่หาเสียงแล้วว่าจะต้องกลับมาเป็นผู้นําโลกด้วยการที่ร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศนะต่างๆโดยใช้การทูดเข้าไปนะนะทรัมป์นี่ประเภทว่าไม่เจราจาไม่เข้าไปร่วมสังคมใหญ่นะครับจะเจราจากันเองเอาอเมริกาอย่างเดียวก่อนเนี่ยนะ ถ้าเจรจา,าก็คือมันก็คุยกับทุกประเทศนะคุยเยอะด้วยแต่ว่าไม่ไปนะไปติดงแฉกอยู่กับสนที่สัญญากับกลุ่มประเทศใดๆไ,ไม่ต้องเป็นผู้นําก็ได้แต่ฉันต้องไม่เสียเปรียบอะไรประมาณอย่างนั้นฉันจะทําฉันให้ยิ่งใหญ่แล้วก็นะเอ่อเรื่องอย่างอื่นถ้าจําเป็นต้องตกลงกันต่อรองกันก็ว่ากันไปนะทีนี้ในเมื่อยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องพึ่งนักการทูตเนี่ยก็เรื่องการจัดการภายในกระบวนการของการทูตทั้งหลายเนี่ย นะครับทางด้านเดโมแครตเนี่ยทางทรัมป์เอ่อทางไบเดนกับคามาลาแฮร์ริสเนี่ยคามาลาแฮริสเนี่ยก็นะมีแนวคิดประมาณว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบทรัมป์คือสั่งการนะครับคือเขาจะเน้นมากนะเน้นว่าจะต้องให้มีการพูดจากันมีการออกเสียงกันเยอะๆแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ทรัมป์นี่อาจจะเป็นประเภทเราเรียกมาแล้วก็สั่งการแล้วก็ให้ทำงานไปเลยรับนโยบายไปเลย นะแต่ในความจริงเท่าที่ผมดูก็ไม่ถึงขนาดนั้นว่าไม่ฟังอะไรเลยนะแต่ว่านะทางคารม a ลาแฮร์ริสในแกพูดกับพวกทูตเนก็บอกอย่างนี้นะวันนี้เรามาที่นี่นะ,ะคือสองคนปนะระธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีนะนะโดโดยตัวเองเลยเพื่อจะบอกพวกคุณทั้งหลายว่านะพวกเราเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยนะนะถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะในการที่จะ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่สูงของความซื่อสัตย์นะการต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่นะตัดสินใจทำนะการรวมคนต่างๆเข้ามาด้วยกันนะคือมีการพูดจากันนะ inclusivity เนี่ย and diplomacy ก็คือการทูตนะนี่ก่อนเรียกว่าเป็น DNA ของรัฐบาลชุดนี้เลยก็ได้นะครับคือการบริหารงานเนี่ยนะก็เอาค่านิยมแบบ progressive แบบที่ถือว่าสังคมอเมริกันต้องมีระดับต้องสูงเป็นตัวอย่างของโลกนี่นะคือ integrity ในความซื่อสัตย์นะ accountability ก็คือว่าความรับผิดรับชอบนะ inclusivity ก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะ diplomacy ก็คือนะการทูตนี่คือหัวใจของรัฐบาลน,นี้นะในการบริหารงานทางด้านการทูตของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลทุกอย่าง นะครับอย่าง inclusivity นี่จะหมายถึงว่านะคนอย่างวันนี้นะครับคนที่เป็น LGBT เนี่ยสามารถจะเข้าไปเป็นนะรับราชการทหารได้อย่างนี้ปไปต้นนะหรือว่าในออฟฟิศนะครับจะมีการไปเหยียบผิวไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ให้โอกาสคนสีผิวต่างๆนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นอุดมคติสำหรับหากินนโยบายหากินของทาง ทางพรรคเดโมแครตเขานะครับ <c oughs> แล้วก็ยังพูดต่อในขะณะเดียวกันเนี่ยนะความเข้มแข็งของเราในโลกเนี่ยนะขึ้นอยู่กับนะความเข้มแข็งของนักการทูตทั้งหลายนะครับก็คือออกไปนะครับออกไปนะแสดงศักยภาพแสดงความสามารถในการทำงานกับประเทศอื่นไปสื่อกับประเทศอื่น แล้วขนในดวยกันก็เป็นนะความเข้มแข็งที่ไหนบ้านเดือเขาเน้น2อันเลยนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่นะตอนนี้เรากําลังพยายามที่จะทําให้เกิดประชาธิปไตยนะกระตุ้นนะเรียกว่าบังคับเลยนะบังคับให้บีบให้มันเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนะแล้วไม่รู้ว่าที่พูดนี่หมายถึงว่านั่นก็คือไล่จัดการกับคนที่นะ อยู่เดโมแครตแล้วก็สนับสนุนทรัมป์หรือว่านะพูดอะไรที่เขาคิดว่ามันไม่จริงนะครับเช่นนะเขาก็หาว่าการบอกว่ามีการโกงก,การเลือกตั้งเนี่ยไม่จริงนะการแล้วจริงๆมันก็มีกลุ่มกลุ่มอื่นๆที่พูดอะไรที่มันเลยเถิดไปเยอะนะมันพิสูจน์ไม่ได้นะนะเขาเรียวกว่าไปคอนสเปริซิสเทอรีเนี่ยมีอยู่นะครับแล้วคนกลุ่มนั้นก็ก็จะถูกบีบว่าเนี่ยเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยนะนี่ คือคำว่า reinforce our our democracy เนี่ย reinforce เนี่ย law enforcement ก็คือตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายนี่เรียกว่าหนักเลยนะครับเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของการไปไล่ปิดปากฝั่งตรงข้ามซึ่งอันนี้เป็นประชาธิปไตยหรือไม่นี่ตั้งคำถามนะแต่เขาต้องการทำให้เป็นตัวอย่างในเชิงประชาธิปไตยในบ้านก่อนนะครับแล้วก็นะภารกิจของรัฐบาลก็เน้นเรื่องกู้ชาติออกมาจากนะโรคระบาดครั้งนี้นะครับ การสร้างเศรษฐกิจนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรใหม่มนต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เขาถือมากเรื่องนะความเป็นธรรมทางด้านเ,าเชื้อชาติเผ่าพันธ์เนี่ยนะครับก็ไม่ให้มีการเหยียดผิวไม่ให้อะไรเนี่ยเครื่องอเมริกาเนี่ยมันมีปัญหานะก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหานะครับก็จะต้องนะเดินหน้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้นะครับแก้ไขให้ได้แล้วก็นะอีกการหนึ่งที่เป็นโลโก้ของเดโมแครตก็คือเรื่องของการต่อสู้กับนะ โลกร้อนเนี่ยนะครับ climate change นะนี่ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับที่อธิบายให้นักการทูตนะครับทีนี้เมื่อนะตอนอนั้นเป็นการพูดกับนักการทูตทั่วโลกนะก็บอกไปว่าจะทําทั้งในประเทศและต่างประเทศนะภารกิจของเรามันคืออะไรบ้างก็นะเป็นการสื่อสารกว้างๆโดยรองประธานธิบดีทีนี้ตัว Secretary Blinken เนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยแกก็ได้มาพูดแนะนำนะนะก็พูดตอนรับให้รอง,องประธานาธิบดีพูดแล้วก็แกก็เชิญประธานาธิบดีขึ้นพูดด้วยอะไรด้วยนะแกพูดถึงนะความสัมพันธ์ของแกที่ทำงานกับประธานาธิบ,บ,บดีไบเดนเนี่ยนะครับก็บอกว่านะก็ได้ทำงานอะไรกันเยอะจากการที่ได้เห็นเขาทำงานเนี่ยนะนะครับก็ได้เรียนรู้ว่านะประธานาธิบ,บ,บดีไบเดนเนี่ย เชื่ออย่างลึกซึ้งนะในการนะเป็นผู้นำหรือนำนะด้วยการใช้การทูตแปลว่าจะนำโลกนั่นแหละนะถ้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยต้องใช้การทูตเข้านะไม่ใช่แสดงอำนาจบาดใหญ่นะหรือว่าแยกตัวนะก็ใช้การทูตเข้าหานะ Mobilizing our friends นะครับก็คือการเข้าไปขับเคลื่อนให้เพื่อนฝูงไม่สหายมาช่วยกันทำ นะครับแอนอลน์อลน์แอนอ l ลน์นะครับก็เพื่อนแล้วก็พันธมิตรต่างๆให้มารวมไม้ยรวมมือกันให้มาทำงานร่วมกันนะเพื่อวัตถุประสงคนะ์หรือเป้าหมายภารกิจอันเดียวกันนะแล้วที่สำคัญพอๆกันก็คือว่านะเราเนี่ยนาไบเดนเนี่ยนะเป็นคนที่ยอมรับความคิดนะใหม่ๆนะครับ ยอมรับความคิดที่มีคนไม่เห็นด้วยมีคนคัดค้านนะแล้วก็นะเชื่อในอให้มีการเรียกว่าโตวาทีกันนะครับถกเถียงกันอย่างเผ็ดมันนะครับอย่างนะถึงพริกถึงขิงนะครับนะแล้วก็ไบเดนเนี่ยต้องการที่จะให้แน่ใจว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยนะเป็นนโยบายที่นะมีความมีเขาเรียกว่า มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ล้าหลังไม่ถอยหลังแล้วก็สร้างสรรค์น,นะเพื่อที่ว่ามันจะไม่นะไม่ได้แก้ปัญหาไม่เพียงแค่เป็นการไปตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับแต่มันไปช่วยนะเชฟด้วยอันนี้เป็นแนวทางของบริงเกนที่ผมพูดนะคือไม่ใช่มีปัญหาแล้วก็ไปตอบสนองแต่ว่าจริงๆนยคือต้องเข้าไปดูก่อนเป็นแนวเข้าไปอินเตอร์อ่อินเทอร์เวนชั่นนะ อินเ r อ e ์วีนเข้าไปก็คือมันเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนะทำก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดเพราะนั้นจะจะไปเชฟต่างๆเนี่ยแปลว่าถ้าภาษาก่อนเนี่ยก็บอกว่าไปจุนจ้านกับโลกนั่นแหละนะครับไปก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะครับดำเนินการก่อนก่อนที่นะมันจะมาถึงเราอะไรประมาณอย่างนี้นี่เรียกว่าวันนี้นะพี่น้องเท่าที่ผมสรุปเนี่ยผมฟังการพูดการจานเนี่ยผมเข้าใจละนะ ว่าทำไมทรัมป์เนี่ยถึงนะอยู่ในอเมริกาไม่ได้นะครับจริงๆนะไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมนะให้พี่น้องเป็นข้อคิดเลยสำคัญมากอันนี้ <c oughs> คือทรัมป์เนี่ยนะในแง่ของอภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นอยู่ละเพราะว่านะมันเป็นการพูดการจาก็ไม่ใช่นะคือไม่ใช่แบบนักการเมืองไม่มีะอะไรแบบนะไว้หน้ากันอะไรเงี้ย แล้วทําอะไรก็ทําให้เกิดผลงานแล้วไม่สนหรอกว่าจะต้องมานั่งฟังแกบอกมาเสียเวลาทําไมบูชิตนะอันนี้ต้องทําสั่งไปให้ทําทำแล้วให้มันสําเร็จนะดูที่ผลของงานแต่ว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยแม้ได้ผลก็จริงแต่ว่ามันไปขัดแค่งขัดเออเรียกว่าไปไปเตะแข้งเตะขาคนไปตบหน้าคนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือไปรัดวงจรของคนที่มีความสําคัญคนที่กลุ่มผลประโยชน์รายรอบ นะครับแคปเ l ตฮิลสนะหลายรอบรัฐบาลเนี่ยเขาดีลเข้าอะไรไว้เนี่ยคุณทรัมป์เข้าไปไปตัดวงจรหมดแล้วแกก็เป็นศูนย์กลางนะดูแลทุกอย่างสั่งการไม่แปลว่าแกทําเองหมดแกก็มีความเป็นผู้บริหารคือบริหารแบบที่ไม่ได้ไว้หน้าใครแต่แกก็ไม่ได้ผมดูแลทรัมป์ไม่ได,ไได้ไม่ได้ห้ามถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยนะแต่นี้ลักษณะที่ทําเนี่ยนะนอกเหนือจากเรื่องสไตล์แล้วเนี่ยยังเป็นเนื้อหาสาระนะ ผมมีความรู้สึกลึกๆนะว่าคนที่คุมอเมริกาอยู่จริงๆเนี่ยมันเขาฝังรากลึกมายาวนานเบื้องหลังของรัฐบาลคําว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีกลุ่มคนมันมีจิตสํานึกมันมีสถาบันมันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่รุมกันอยู่เรียกว่าเป็นระบอบเนี่ยระบอบที่เรียกว่า Deep State ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเลวร้ายเสมอไปนะคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าอเมริกาเนี่ยถ้าจะยิ่งใหญ่เนี่ยต้องไปในแนวไหน แต่ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาสงครามก็ไม่ก่อนะไปจัดการเรื่องการค้าต่างๆแล้วก็ไม่สนใจใครจะสร้างนะจะไปดาวังคารจะกลับไปดวงจันทร์นะครับแล้วก็จะขุดน้ํามันมาจนกลายเป็นนะผู้ส่งออกน้ํามันและแก๊สระดับหนึ่งของโลกไม่ต้องพึ่งใครนะครับแล้วก็รีดเอาเงินจากจีนนะครับกำลังจะตั้งเขาที่จะรบกับจีนในแง่ของการไม่ให้จีนเนี่ยได้ประโยชน์เอารัฐเอาเปรียบ ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามันไป disrupt มันไปทำให้เกิดการชะง,งักงนันหรือว่านะเกิดแรงกระแทกที่ทําให้นะสิ่งที่เคยมาโดยปกตินั้นนะมันไม่เป็นไปตามปกติเพราะนั้นคนที่คุมระบบอยู่เนี่ยนะวันนี้ผมเชื่อว่าเขาดึงอํานาจกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นกังวลว่าทรัมป์ลงไปแล้วนะอเมริกาจะอ่อนแอเนี่ยกับประเทศจีนเนี่ยผมว่าชักจะไม่ใช่ซละเอาไปออกมากลายเป็นว่า ถ้าะธานดธิบดีไบเดนอยู่ถึง4ปีเนี่ยเราจะได้เห็นสงครามเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นคาที่ผมนะทำนายไว้นะจะเล็กจะใหญ่ไม่รู้นะครับมันจะเกิดนะอะไรที่เป็นสไตล์ที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ใช่เจราจาแบบทรัมป์แต่เป็นลักษณะเข้าไปแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามหรือว่านะจัดการกันเป็นการว่าเราอาจจะได้เห็นการเชิงรุก ในเรื่องการทูดมากขึ้นนะเท่าที่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูกันเพราะว่าทรัมป์ก็เซตป่าไว้สูงเหมือนกันนะว่าเนี่ยระดับนี้ต้องนะไม่เกิดสงครามแล้วทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะมาพูดมาคุยกันได้เราไปดูสิว่านโยบายของไบเดนเนี่ยเรื่องการต่างประเทศมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ผมดูครั้งเนี้ยเท่าที่ใครมองว่าไบเดนน่าจะอ่อนนะครับรับเงินจีนอะไรมาเนี่ยเท่าที่ผมดูนีไม่น่าจะใช่ละ เพราะคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัว,ต,วตัวตนของตัวเองคนเดียวศักดิ์ศรีนะเกียรติประวัติเนี่ยมันคือจารึกคือเป็นบุคคลสําคัญที่สุดของโลกอะจะว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็มีไม่ใช่ยิ่งใหญ่มีทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับนะใครจําเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เถียงกันได้เมื่อขึ้นตำแหน่งนี้เนี่ยนะแล้วคนอย่างไบเดนที่ที่ผมดูเนี่ยอยู่ในอำนาจมาตลอด นะครับแล้วก็เมื่อได้อํานาจท่านดูท่วงท่านะเป็นคนที่ใช้อํานาจนะรู้จักใช้อํานาจด้วยแล้วกนะ็มีลูกเล่นลูกชนเยอะที่สําคัญคือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะออเอ็กเซ็กคทีฟเอ็กเซที่เซ็นเซทั้งหมดเนี่ยดีไม่ดีไปไล่ถามไบเดนอาจจะไม่รู้ทั้งหมดก็ได้ไม่ได้อ่านทั้งหมดทุกหน้าด้วยแต่เซ็นเซ็เพราะมันจำนวนมันเยอะเหลือเกินมาแล้วต้องทำอะไรงหลายเรื่องแกก็วัย77แล้วนะ นะก็น่าสนใจว่าเนอเมริกาวันนี้เจ้าของตัวจริงนะที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของอเมริกาจะวาดดีหรือว่าจะเสียก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นมหาอำนาจที่ก็หลายคนในเมืองไทยอาจจะไม่ชอบจีนอาจจะไม่ชอบรัสเซียไม่ชอบแน่แแล้วไปดูการพูดจาของไบเดนเกี่ยวกับเรื่องทางรัสเซียและจีนเนี่ยนะรัสเซียนี่เยอะหน่อย นะครับพอได้ยกหูคุยกับทางปูตินไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วขึ้นสวมนาามาเดี๋ยวพี่น้องไปดูกันน่าสนใจมากพี่น้องนะไม่ทราบจะยาวเกินไปหรือเปล่านะเขาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามบางส่วนข้ามได้จะข้ามนะครับอ่ะต่อเข้าไปเลยนะว่าบริงเกนก็บอกว่านะออกอดสิ่งนี้ยนะครับแกก็ได้เรียนรู้จากนะไบเดน แปลว่าสไตล์การเข้าไปชนนะ่ะชนก่อนที่นะแทนที่จะอยู่กับที่เนี่ยเข้าไปชนเลยนะครับก็นะมันฝังรากลึกนะแล้วสมัยโอบามาที่ไบเดนแกเป็นรองประธานาธิบดีนี่ก็ก็พี่น้องก็รู้นะเกิดสงครามกันนะนะทั้งอัฟกานิสถานนะครับในอิรักก็ยังมีอยู่นะเนี่ยนะอ่อ ก็เนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนีก็คือสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศจะรับมาทำต่อนะครับแป๊บนะฮะเออเนี่ยนะทีนี้ในส่วนของการทูดเนี่ยนะไบเดนก็ได้เน้นความสำคัญของการทูดซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่หาเสียงนะนะส่วนหนึ่งที่แกพูดเรื่องการ เรื่องให้กับทูตต่างๆเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในเนื้อหาสาระสาคัญที่ต้องการจะสื่อสารกับพวกคุณทั้งหลายก็คือว่านะไม่ว่าคุณจะเป็นนะเจ้าหน้าที่ทางด้านการนะทูตนะทางด้านกิจการต่างประเทศเนี่ยนะที่มาหน้าใหม่สุดนะหรือว่าคุณได้ทํางานมาเป็นหลายสิบปีในงานบริการนะงานรับใช้สังคมทั้งหลายเนะี่ยแล้วก็นะเรื่องของการให้บริการด้านต่างประเทศ นะหรือว่านะครับคุณแค่นะไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศทํางานภายในประเทศนี่แหละเขาบอกว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมีคือคณะกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดนั่นแหละนะรวมถึงการทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อความสําเร็จของการดําเนินการนะในรัฐบาลไบเดนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความเข้มแข็งของชาติเราเนี่ย นะครับเรียกว่านะขึ้นอยู่กับบทบาทของพวกคุณเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับโนสมอลพาสจริงๆก็คือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นส่วนที่มันใหญ่มากนะครับอ,อ่ะนี่เรื่องการทูดนะ <c oughs> แล้วก็นะแกก็บอกไปว่าเดี๋ยวเนี่ยก็จะขึ้นไปที่นะชั้น8ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเราจะได้ฟังการพูดนโยบายต่างประเทศนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดให้กับโลกนะ คือบทที่เขาจะพูดที่ผมจะแปลวันนี้เนี่ยนะต่อจากเป็นการพูดอีกฉากหนึ่งนะครับจะให้นะแล้วก็ย้ำกับทูตทั้งหลายนะว่านี่แหละนะครับขึ้นไปชั้น8อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปพูดแล้วส่งสัญญาณชัดๆให้กับโลกว่า America is back America is back ย้ำสองครั้งนะเวลาแกต้องการย้ำอะไรแกจะพูดสอง,สองครั้งนะนะ Diplomacy is back แปลว่าการทูตก็จะกลับมา นะครับนี่ให้รู้ไว้เลยว่านะการใช้ทูตเข้าไปบีบไปเจราจาไปต่อรองนะครับนะรุกเข้าไปเนี่ยนะจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับแล้วก็เลยบอกว่านี่แหละนะครับนะพวกทูดทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยนะครับของสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําต้องอาศัยทูดช่วยมางนงั้นเถอะ you are the heart of it นะครับ the heart of it นะคุณเป็นหัวใจของมันเลย แล้วก็จะสร้างอะไรนะครับก็บอกไปวันนี้เราจะสร้างพันธมิตรต่างๆนะครับนะรีบิวนะสร้างขึ้นมาใหม่หรือขึ้นมาใหม่นะครับจะเข้าไป reengage the world นะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมในโลกนะนะไม่ได้ถอยห่างนะเอาอเมริกาอย่างเดียวนะหรือว่า America first แต่ว่า America first แปลว่าต้องไปยุ่งกับต่างข้างนอกด้วยไม่ใช่แค่เอาผลประโยชน์อะไรเฉพาะแค่นั้น นะแล้วก็แน่นอนนะครับก็ถ้ามีนะความท้าทายใดๆที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปลุยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพนเดกนะครับเรื่อง Global w a r ์มิงซึ่งเป็นเรื่องสองเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็นะเรื่องของการทนะุประชาธิปไตยและฮิวแมนไรส์นะครับสิทธิมนชนทั่วโลกอเมริกาออกไปชุนจ้านแน่นอนครับหนักกว่าสมัยทัมปัรมครับ สัญญาณนี้ประเทศไทยก็สะดุ้งได้แล้วครับนะพะมา่านี่สะดุ้งหรือเปล่านะครับนี่พมา่าเนี่ยทหารครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันตอนท้ายก็ได้นะว่าจะสะดุ้งขนาดไหนยังไงนะนะครับอา้าวนะแล้วก็อย่างที่พูดเขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นหน้าตาของประเทศอเมริกาใน,ในต่างแดนนะครับแล้วก็ในคณะรัฐบาลเราเนี่ยนะครับคุณจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ นะคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกําลังมีพลังในการทำงานนะครับได้สำเร็จนะครับนะโอเคนั่นก็คือพูดกับนะักการทูตทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการส่งสารไปยังนะผู้นำทั่วโลกและประเทศทั่วโลกอันนี้แหละตอนสำคัญนะครับและผมได้ทำไฮไลท์ไว้เรียบร้อยนะครับ หน้าจอดูชัดนะพี่รองนะอันนี้ก็เออดูใช้ได้นะโอเคนะครับน่าจะโอเคอืมนะการพูดเดี๋ยวผมจะไล่ประเด็นสําคัญสำคัญไปเลยนะครับน่าจะเร่งหน่อยนึงแต่มันจริงๆมันสําคัญมากนะนะนี่คือและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันอยากจะให้ทั่วโลกได้ยินนะ America is back America is back นี่แกย้ำอีกสทีแล้วนะ Diplomacy is back นะครับนะ ก็คือที่บอกกับทูตเมื่อกี้นะเข้ามาเป็นียกว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศในการทูตนะเป็นสําคัญเลยนะครับกลับมาเป็นหัวใจของนโยบายต่างประเทศอย่างที่พูดไว้ตอนที่ขึ้นรับตําแหน่งสาบาันตนนะจะ,นะซ่อมแซมนะครับภา,าคีต่างๆนะครับพันธมิตรต่างๆก็กลับเข้าไปฟื้นความสัมพันธ์ แล้วก็ engage with the world once again ก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับโลกไม่ใช่แยกตัวเองมานะอย่างนั้นนะครับแล้วก็การเข้าไปเผชิญหน้ากับโลกเนี่ยไปร่วมไมรม,มือกับนะสังคมโลกเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปนะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านมาแล้วแต่จริงๆจะต้องนะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างเช่นแพนดิกอะไรเงี้ย แล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อนาคตนะก็ประมาณว่านะลุกขึ้นไปข้างหน้านั่นแหละนะถ้าอย่างที่ผมบอกนะมันจะไม่ใช่แค่นะนะห่อตัวอยู่กับที่แล้วก็มองแต่ตัวเองจะออกไปข้างนอกถ้ามองในอีกแง่ก็คือจะจุนจ้านกับโลกมากขึ้นนะถ้าเป็นพวกสลิมหรือคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาจะมักจะพูดอย่างนั้นนะนะเขาบอกว่าความเป็นผู้นำของชาติอเมริกันเนี่ยนะ นะก็วันนี้จะต้องไปเผชิญหน้ากับยุคใหม่ยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่เขาเรียกว่า advancing authoritarianism นะแปลว่าวันช่วงนี้เผด็จการมันระบาดมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันคืบหน้ามันลุกคืบมาเรื่อยๆนะและแน่นอนครับที่บอกว่าเผด็จการที่นะเริ่มลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะกลุ่มเผด็จการทั้งหลายเนี่ยนะรวมถึงนะครับ นี่ชัดเจนมากนะนี่คือประโยควักทองตรงนี้เลยนะที่พี่น้องอยากได้ยินเนะี่ยรวมถึงนะความทะเยอทะยานที่เพิ่มขึ้นของจีนในการที่จะมาแข่งกับสหรัฐอเมริกาและรวมถึงความจงใจของรัเสเซียที่จะทำลายแล้วก็นะขัดขวางนะ,ะหรือมันะมีส่วนมาทำให้ เกิดสภาพที่ไม่พึงประสงค์นะต่อประชาธิปไตยของอเมริกา2ประเทศนะครับถูกไฮไลท์ไว้ตั้งแต่ต้นนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมีการขยายความแล้วก็บอกว่าเราจะต้องนะ,ะเผชิญหน้ากับนะยุคใหม่นี้นะครับซึ่งมันมีความท้าทายระดับโลกนะที่มีอัตราเร่งนะสูงขึ้นนะก็มีอะไรใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นในระดับโลกเนี่ยมากขึ้นอย่างแพนเดกเนี่ย อย่างกรณีของโรคระบาดเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็นะหนักเลยตอนนี้ก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดไปถึงเรื่องอะนะ,ะวิกฤตการทางด้านภูมิอากาศนะครับรวมไปถึงในเรื่องของนะการที่นะแข่งกันผลิตอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะครับ่ซึ่งนะแกบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความท้าทายที่มันจะแก้ได้ก็โดยการที่ชาติต่างๆนั้น หันมาทำงานร่วมกันนะนะครับแล้วก็ย้ำว่าเราทำด้วยตัวเองไม่ได้นะครับก็จะต้องเริ่มด้วยการทูตนะนะครับแล้วก็การทูตที่ว่านี้นะอยู่บนฐานที่นะเ,เป็นไปตามค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นะสังคมอเมริกันประเทศอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อันนี้หัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกจะใช้หลักการก็อย่างที่มีการโจมตีกันอนะเมื่อก่อนนะอเมริกาเนี่ยนะไปเป็นตํารวจโลกนะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็ไปไล่นะเปลี่ยนรีจิมนะไปเปลี่ยนระบอบประเทศนั้นประเทศนี้ไปทําสงครามประเทศนั้นประเทศนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นอันนี้ก็นะประเทศไทยก็ส่งสัญ,ญญาณไปนะครับนะนะนะเขาจะไม่อยู่นิ่งไม่แค่สังเกตการเหมือนสมัย สปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วเนี่ยคนะ่านิยมทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยเขาย้ำม,มากนะครับแล้วไม่ใช่ย้ำธรรมดานะจะไปใช้การทูตเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องของอความเป็นปเผด็จการทั้งหลายเนี่ยนะครับเนี่ยนะทั่วโลก ใช้การทูดเข้าไปแล้วก็จะไปบีบแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอาจจะมีการบอยคอรดนะยกเลิก GSP อะไรต่างๆมันจะหนักขึ้นนะอ่ะต่อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะค่านิยมที่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะก็ตีออกมาเนะเป็นคำเหล่านี้ครับพี่น้อง Defending Freedom เรื่องเสรีภาพนะนะแม้ว่าจะมีการบล็อก นะทรัมป์บล็อกคนของฝั่งตรงข้ามนี่นะแต่วันนี้เขาบอกเลยว่านะการที่มีการละเมิดเสรีภาพของประชาชนพลเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ประชาธิปไตยต้องให้เสรีภาพคนนี่ก็เราได้เห็นอาการตอแหละนะนะมีอยู่บ้างนะอเมริกาวันนี้เริ่มมีแล้วนะผมมองเห็นนะแต่ว่าเขาจะสร้างอย่างไรในอเมริกาแล้วทาคือจุดของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูดอ่ะคือเขาบอกว่าถ้าจะไปส่งเสริมให้ประชาธิปไตยเกิดที่อื่นเนี่ยถ้าเราทําตัวไม่เป็นตัวอย่างเนี่ย ไม่ได้มันจะไม่เกิดพลังนี่เดี๋ยวเขาย้ำตรงนี้เลยนะอ่ะต่อไปนะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของนะแชม n เปี้ยนิ่งออปปอร์ูนิตี้ก็คือต้องนะเปิดให้คนเนี่ยนะได้มีโอกาสที่จะนะประสบความสําเร็จนะเปิดกว้างนะครับให้ได้รับโอกาสต่างๆนะแล้วก็แน่นอนครับนะหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องนะถือเอาไว้เป็นมุ่งมั่นเลยนะครับ การนะเคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมนี่แหละนะก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เป็นค่านิยมของทางด้านเดโมแครตท,ท,ที่เขาย้ํามากนะแล้วเขาเอาสิ่งนี้มาหาเสียงแล้วก็เขามองว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยผู้นําเราดูไม่สง,ง่านะอ่เอ่เอนะลักษณะต่างๆเนี่ยนะมัน ก็บอกอ้างว่าเป็นเรสซิสเป็นอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งมันเป็นค่านิยมของทางฝั่งทางฝั่งเดโมแครตก็จะย้ำเอาค่านิยมต่างๆเหล่านี้ออกมานะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเอาไปใช้กับต่างประเทศด้วยเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือการจะให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับในก่อนถือว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเห็นไหมเขาบอก that's the grounding wire of our global policy global policy ก็ปรวัตนโยบายทางด้านต่างประเทศทั่วโลกเนี่ย ต้องถือว่าเนี่ยฟรีดัมสำคัญนะครับแชมป์เป็นอีกโอกาสที่นะครับก็ให้โอกาสคนนะครับในการประสบความสำเร็จนะนะต้องถือถือว่านะต้องเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ได้คิดสร้างสรรค์ต่างๆนะประมาณอย่างนั้นแล้วก็นะสิทธิมนุชยชนสากลน,นะครับการเคารพรูฟลอนะครับก็นะ รวมถึงนะผลการเลือกตั้งอะไรออกมาแล้วอย่างที่พม่าเนี่ยไม่ยอมรับเนี่ยโดนแน่พมา่านะโดนหนักแน่นะครับชัดๆประกาศเดี๋ยวไปดูคําประกาศแล้วก็คะแนนโดยการก็คือปฏิบัติคนทุกคนนะโดยการให้ศักดิ์ศรีนะให้มีเขามีความศักดิ์ศรีให้มีศักดิ์ศรีนะเนะนะขารบในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆนะครับก็นะี่แหละนะเนะขาจะไปใช้แล้วก็บอกเนี่ยสิ่งเหล่านี้สังคมอเมริกันเนี่ยมีแบบเหลือเฟือนะครับนะ เอาไปใช้ได้เต็มที่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แม้ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าอเมริกาเนี่ยเมื่อเขาได้อํานาจแล้วเขาก็จะทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้ตอนไม่มีอํานาจนะถ้าจําเป็นต้องให้คนออกไปประท้วงมาอะไรบ้างเนี่ยนะไม่เคารพกฎหมายบ้างนะเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองเขาทำนะนี่มันไม่มีอะไรมนุษย์อะมันไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องนะแล้วการเมืองเนี่ยพี่น้องหลายคนก็คงดูเราไม่ได้ใสบริสุทธินะ แต่วันนี้เขาจะเอาประชาธิปไตยนี่แหละเป็นตัวนะ,ะขยายออกไปที่ความสัมพันธ์ในการที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของอเมริกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาถือว่านี่เป็นสิ่งเป็นความได้เปรียบของสังคมอเมริกันเพราะเราเข้มแข็งในด้านเหล่านี้แล้วนะถึงแม้ว่านะ <c oughs> นี่ก็ยอมรับนะค่านิยมเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เรียกว่าอยู่ใต้แรงกดดันอัน รุนแรงเลยในช่วงหลายปีนะสอปีหลังนี้ก็คือตั้งทรัมป์อยู่นะแล้วก็เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะก็ระวัดไปแบบสุดๆเลยนะครับแต่ก็บอกว่านะคนอเมริกันเนี่ยก็กำลังจะโผล่พ้นขึ้นมาจากนะช่วงเวลาอย่างนั้นเนี่ย stronger นะครับก็เข้มแข็งขึ้นนะครับ more determined นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้น แล้วก็ better equipped มันมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะ unite the world นะครับมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะรวมโลกเข้าด้วยกันนะชีจิ้นผิงตอนประกาศเป็นผู้นำนะของโลกเนี่ยก็จะพูดประมาณอย่างเงี้ยนะจะเป็นศูนย์กลางนะต้องฟังซึ่งกันและกันเนี่ยนะทั้งในความเป็นจริงในประเทศจีนนะไม่มีนะนะนะก็ตอแหลออกมานะแต่วันนี้ ไบเดนตีกลับแล้วก็เกทับว่าประเทศเราเนี่ยมีอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าจะมาสู้กันตรงนี้นะเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือชาวโลกต่างๆนะครับการเข้าไปดูแลต่างๆนะครับอเมริกาก็แสดงบทบาทเป็นพี่ใหญ่มากขึ้นว่างั้นเถอะถ้าตามคําพูดเหล่านี้นะเนี่ยรวมตัวคนในโลกเพื่ออะไรครับเพื่อจะสู้นะ ในอันที่จะปกป้องประชาธิปไตยนโยบายเรื่องนี้เป็นนโยบายที่จริงๆนะในยุคของทรัมป์เนี่ย,ย,ขขยมีการย้ำชัดนะครับว่าจำเป็นแล้วก็รู้สรุปตอนท้ายในช่วง2ปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะนะพระริกบรเก่าเออ s r e t e t y r y s t s t e t e คนก่อนหน้านี้ก็คือไมค์พอมพีโอเนี่ยนะครับนะพอมพีโอก็ก็ยืนยันชัดเจนว่านะ่า ประชาธิปไตยในกำลังกำลังนะถูกท้าทายโดยเฉพาะหลังช่วงควิดโควิดเข้ามาเนี่ยนะก็มีการแสดงว่าเนี่ยจีนก็พยายามจะแสดงเขาเป็นพี่ใหญ่เขาดูแลอะไรได้ดีกว่าสังคมเผด็จการแบบจีนแบบคอมมิวนิสต์นั่นแหละนะเอาอยู่อะไรเงี้ยตัวเลขเรื่องเชื้อโรคของจีนถึงไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่นะวันนี้ก็ยังไม่ปรากฏจีนอยู่1ใน10นะประเทศที่คนติดเชื้อโรคเยอะเลยนะซึ่งความเป็นจริงก็ใครก็รู้นะ ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะว่รามันโกหกสองหมหาอำนาจี่แข่งกันนะครับไบเดนบอกเลยว่าเขาจะเป็นนะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แหละค่านิยมที่ดีที่สูงส่งเนี่ยนะก็จะเข้าไปเพื่อที่จะนะรวบรวมพลังของชาวโลกในการต่อต้านเพื่อในการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยนะเพราะว่าเรานะได้ต่อสู้กับมันนะด้วยตัวพวกเราเองนะก็เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันเถอะ ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้ได้มีความนะร่วมไม้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศภาคีต่างๆนะครับนในการที่จะดึงเอาชุมชนนานาชาติทั้งหลายเ,ยเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะนี่อันนี้พาม่านะครับชัดเจนเลยนะในการที่จะ,ะเผชิญกับนะการ รัฐประหารโดยทหารในประเทศเขาใช้คำว่าเบอร์มา๋ยาคนเขียนบทเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเมียนมาแล้วนะครับเคารพประเทศเขาหน่อยอ่ะก็นอกจากสหรัฐต้านประเทศเดียวยังไม่พอวันนี้นะครับกำลังจะเรียกเอาประเทศที่อยู่ในภาคีทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาปัญหาวันนี้นะครับก็คือว่าประเทศที่อยู่รายรอบประเทศพม,ม่าเนี่ยนะก็คือดูหน้าผมสลับกันนิดนึง คือพมา่า่ยเขาเอาเอาหนักแน่นะครับปัญหาก็คือว่าในการที่จะทําให้เกิดแรงบีบใดๆที่ทําให้รัฐบ,บาลปเผด็จการพรม่าอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยหรือไปต่อได้ไม่นานเนี่ยก็จําเป็นต้องตัดสเบียงอะไรทุกอย่างปัญหาหลักก็คือว่าญี่ปุ่นไปลงทุนไว้เยอะอินเดียเองนะครับก็มีสายสัมพันธ์ลงทุนอะไรกันเยอะเพราะเป็นประเทศที่ติดกันพลเมืองตลาดใหญ่นะอินเดียตลาดใหญ่ แต่ตัวที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือนะทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัเสเซีย2ประเทศเนี้อยู่ในคนะณะความมั่นคงของสหประชาชาตเิเป็นสมาชิกถาวรด้วยถ้าจะตกลงจะพูดเรื่องอะไรดำเนินการเรื่องอะไรเนี่ยต้องเห็นด้วยกันทั้ง5ประเทศนะมีอังกฤษฝรัร่งเศสสหรัฐนะครับแล้วก็รัเสเซียแล้วก็นะจีนเพราะถ้า2ประเทศนี้ไม่ได้พูดอะไรนี่จะบอยคอรจะอะไรนี ก็ไม่ง่ายนะทหารพม,ม่าเนี่ยถามว่ามันอกสันความแขวนไหมพี่น้องดูเกมก็ต้องรู้ว่ามันต้องอ่านเกมไหม่หมดแล้วหาทางหนีทีไล่ไว้หมดแล้วคุยกับพี่ใหญ่จีนไว้เรียบร้อยวางแผนกลุยทางสําหรับเรื่องของนะอ,อินดงอินเดียต่างๆนะครับคิดว่าเอาอยู่นะเพราะมีประสบการณ์เอาตัวรอดมาก็ระยะหนึ่งแล้วก็คงจะไม่กระเทือนมากแล้วคิดว่ายังไงก็ถึงจะต้องปิดประเทศก็ต้องปิด น่าจะไปอย่างนั้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าแม้กระทั่งนายทุนไทยเองก็ไปอยู่ลงทุนอยู่เยอะแต่ว่านายทุนไทยนี่นะครับก็คงจะไม่เดือดร้อนเพราะนะอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันคุยกันใต้โต๊ะอะไรกันนะรู้จักกับนายทหารอยู่แล้วคนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็ดีวกับทหารโดยตรงอยู่แล้วนะนี่ก็เขาอาจจะไม่กระเทือนนะพะมา่าเพราะว่านะเขามาแบบหำหำอยู่แล้วเขาดิบดิบอยู่แล้วนะแต่ไอ้พวกที่ อยากจะเป็นผู้ด,ดีอยากจะได้รับการยอมรับนะแล้วประเทศไทยกับพมา่าเองเนี่ยมันห่างกันคนละช่วงตัวเลยนะพี่ร้องคือเราเหนือกว่าพมา่าในแง่ของตําแหน่งเพราะว่ามันได้สร้างบารมีอะไรมาไว้เยอะนะสังคมมันพัฒนาเปิดมาเยอะขณะที่พมา่าน่ะถูกดึงถอยหลังเพราะว่าทหารมาอยู่มาตั้ง50ปีก่อน2011นะเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิปีหลังมันก็เลยขยับมาได้นิดเดียวแต่คนเนี่ยมันหิวกระหายมากวันนี้แรงต้านรัฐบาล ทหารพม่าเนี่ยมันจึงสูงมากเนี่ยความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยจะหวังจากต่างประเทศอย่างเดียวนี่ก็ไม่พอนะคนในประเทศผมถึงบอกเลยว่าเนี่ยโลกทุกวันเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองประเทศไทยจะก้าวพ้นจากปัญหาเผด็จการทหารนะเพื่อราชาธิปไตยเนี่ยนะเขาจะสร้างรัฐทหารวันนี้เห็นว่าเนี่ยนะรับสมัครก่อนผมก็โพสต์ไปเนี่ยรับสมัครทหารกองหนุนอะไรเข้ามาด้วยนะเยอะไปหมดเลยนะครับจะสร้างทหาร สร้างกำลังทหารสร้างรัฐทหารนะให้ทหารมีส่วนคุมบ้านคุมเมืองมากขึ้นก็จะดึงงบประมาณอะไรไปก็แปลว่าไงเขาหวังจะอยู่ในอำนาจต่อแล้วนโยบายเขาเรียกว่าอะไรนะวิสัยทัศน์ของชาติ20ปีนะั่นแหละนะก็เป็นไปเพื่อให้ทหารอยู่ในอำนาจนะครับแล้วเขาจะคุมอำนาจแล้วจะอยู่ต่อถ้าประชาชนไม่สู้เนี่ยต่างชาตินะครับ จะยังไงก็แล้วแต่นี่ก็จะบีบแต่บีบแล้วเนี่ยนะพวกนี้มันก็จะมีทางปูดอีกนะอันนี้ก็เราต้องดูว่าอเมริกานี่เขาจะทําได้ขนาดไหนนะครับนะเดี๋ยวเราต้องต้องไล่ดูกันทีนี้นะต่อแล้วกันแล้วก็แล้วกันนะนอกจากนี้นะครับก็ยังได้นะอ่าได้ติดต่อนะร่วมไม้รวมมือกับทางแมคคอนนอลซึ่งเป็นอ่าเรียกว่าเป็นผู้นําของนะ ฝ่ายค้านนะครับเป็นเสียงส่วนน้อยเนี่ยคือ r ริพับลิ a กันเนี่ยว่านะทั้งคู่มีความกังวลตรงกันเรื่องพม่าเนี่ยไม่มีการขัดกันในอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่าะนะครับแล้วก็นะก็เรียกว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ไปด้วยกันเห็นด้วยกัน,นแล้วก็นะครับแกย้ําชัดเลยนะ There c a no be n doubt นะครับนะอย่าสงสัยนะครับแน่นอนเลยว่าในนะการจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะการใช้กำลังนะในอันที่จะนะไปเรียกว่าไปไปทับไปท่วมไปถมเอานะไปไปแทนที่เจตจำนงของประชาชนเนี่ยนะหรือความพยายามที่จะ ลบล้างผลของการเลือกตั้งที่เชื่อถือได้อันนี้ก็พูดมาเนี่ยนะนี่อาจจะกระแทกพิธีธรรมด้วยเนะนะไม่ควรนะไม่ควรจะเข้าสู่อำนาจนะนะนะใช้อำนาจแล้วก็ไปลบล้างผลการเลือกตั้งนะหรือว่าเจตนะไปลบล้างเจตจำนงของประชาชนโดยการรัฐประหารนั่นแหละนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอันประโยคทองเลยนะครับเนี่ยนะ ทหารพมาร่านะครับจะต้องนะสละอำนาจที่พวกเขาได้ยึดมาปล่อยผู้ที่นะนะสนับสนุนแล้วก็นักกิจกรรมทั้งหลายนะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ได้กักขังตัวไว้นะครับยกเลิกนะข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสารทางไกลนะนเทเล m u n i c a t i o n s แล้วก็ ต้องนะละเว้นจากการใช้ความรุนแรงนี่คือวัคทองที่ส่งไปถึงรัฐบาลพม่านะครับปกติเนี่ยระธนาธบดีของอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยจะพูดนะอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไทยแล้ว,ลวก็มีความกังวลน,นะขอให้นะพยายามนะกลับคืนสู่การปกครองโดยพลเรือนโ,โดยเร็วอะไรเงี้ยแต่กับพม่านี่นะไบเดนเนี่ยไม่มีไม่มีมมยั้งนะครับบอกตรงๆนะพี่น้องดู ทหารพรมา่าจะต้องสละอำนาจที่พวกเขาได้ยึดมานะแล้วก็ปล่อยตัวนะผู้ที่เอ่อแอดโวเกตที่เป็นเป็นคนที่สนับสนุนหรือว่าคอยให้กำลังใจเป็นตัวแทนของความคิดใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่นะแล้วก็นักกิจกรรมทั้งหลายนะครับเป็นพวก NNG ในะพวกนี้แหละนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้กักขังตัวไว้ยกเลิกนะข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็นะ ดีเลี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับแกก็ย้ำในเรื่องของ r u วฟลอร์นะบอกว่าอย่างที่พูดไว้เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับจะทํางานกับพาร์ทเนอร์สั้งหลายนะครับนะประเทศคู่กรณีต่างๆนะครับประเทศที่เป็นเป็นเพื่อนนะครับในอันที่จะสนับสนุนนะครับการฟื้นประชาธิปไตยนะ แล้วก็การเคารพกฎหมายแล้วก็นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ impose consequences on those responsible ก็คือนะจะลงโทษนะใครก็ตามที่มีส่วนนะทำผิดในเรื่องนี่แหละอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็จะต้องนะ,ะเผชิญหน้ากับ consequences นะครับก็คือผลกระทบที่จะตามมานะเพราะนั้น ก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ mm. เขาได้พูดกับผู้นำของนะในประเทศที่เรียกว่าเป็นเม็ดรประเทศใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกนะครับอังกฤษนะครับเยอรมันฝรั่งเศสนาโตญี่ปุ่นเกาหลีใตออสเตรเลียนะครับทั้งหมดเนี่ยได้ดีไม่มีไต้หวันนี่ประเทศเพื่อที่จะนะครับ Reforming the habits of cooperation ก็คือนะครับนะ reform นะนะบ้านเราก็ปฏิรูปนะคือทำให้นิสัยของการร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยมันกลับดีขึ้นมาอีกนะแล้วก็สร้างาแม่นะไปฟื้นนะครับกล้ามเนื้อของการร่วมไม้ร่วมมือกันทางประชาธิปไตยอืมภาษาหนักครับเขามาแน่ครับวันนี้ แล้วไม่ใช่ทําคนเดียวคือจะไปถ้าจําเป็นต้องจ่ายเงินให้พวกนี้เยอะหน่อยก็ได้นะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็ได้แต่ที่สุดแล้วจะต้องช่วยกันนะมาทางด้านประชาธิปไตยการบอยคอร์ตจีนการบอยคอรตรัสเซียอิหร่านนะครับหรือประเทศอื่นๆที่จะแข็งข้อขึ้นมาเนี่ยอเมริกาจะใช้วิธีนี้ในการครองโลกยิงครองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารักษาเอาไวน้นะครับนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับแกบอกว่า That have a t r o p h i e over the past few years นะก็มันเริ่มจะสิกกรนนะนะในช่วง2องาปีที่ผ่านมานะซึ่งเป็นสองมปีแห่งการละเลยเพิกเฉยแล้วก็เนี่ยแกก็บอกว่าคือเป็นการใช้อะไรแบบผิดผิดเลยนะครับใช้อำนาจแบบผิดผิดปฏิบัติแบบผิดผิดนะนี่ก็กระแทกทัมท์ไปไม่ได้นิสัยคล้ายๆประชาธิปัตย์เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นะพูดเรื่องต่างประเทศก็ต้องกระแทกทัป์ไว้ก่อนนะครับด้วยนะ โหดไม่เบานะครับ <c oughs> เอาต่อไปนะครับก็เขาย้ำเลยว่าอเมริกานี่ถือว่านะพาคีประเทศเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น greatest asset นะครับเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งนะต้องพึ่งต้องใช้นะครับแล้วก็การแกย้ำอีกอย่างก็คือ leading with, with diplomacy เนี่ยนะครับก็คือการนำโดยการใช้การทูตเนี่ย ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องนะยืนเคียงข้างเคียงบาเคียงไหลกับมิตรประเทศทั้งหลายนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศที่เรกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำคัญสำคัญเนี่ยอีกครั้งหนึ่งและโดยการที่นําโดยการใช้การทูตเนี่ยจะต้องแปลว่าจะต้องเข้าไปนะไปมีส่วนจัดการกับนะศัตรูนะฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็นะคู่ต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยนะ โดยวิธีการทูดด้วยเช่นกันถ้านะมันนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเราแล้วก็นะเป็นการทำให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศนะคนอเมริกันก็แปลว่านะส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยก็ถ้าจำเป็นต้องให้เงินเอาเงินไปให้กับอิหร่านก็จะให้เพื่อให้อิหร่านนะไม่ผลิตอาวุธนะอิหร่านก็รับเงินไปสนุกสนานนะ คิมจองอึนเนี่ยไ่แน่อาจจะได้รับเงินไปด้วยหรือเปล่านะสมัยทรัมป์นี่อ่อนไปเยอะนะทรัมป์อาจจะเสนออะไรให้เยอะเหมือนกันนะแต่ตอนหลังแล้วก็นะเริ่มจะไม่พอใจกับทางจีนเท่าไหรล่ละเปิดช่องให้ทางตะวันตกมากขึ้นทีนี้ไบเดนจะไปต่อ,อยังไงใช้การทูดเข้าไปนะครับกับอิรานเนี่ยจะใช้การทูดไปต่อไหวไหมนะก็นะอันนี้จะโลกสวยไปหรือเปล่านี่ต้องต้อง,ต,องต้องดูแต่ว่าเขาไม่อยู่นิ่งแน่เขาจะเข้าไปนะเจราจาความกอดนะครับ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อวานนี้นะอเมริกาและรัสเซียได้ตกลงใจกันที่จะขยายสัญญาของนะที่เรียกว่า START เนี่ยนะครับผมไม่ดูรายละเอียดแล้วน่า,นาจะเป็นเรื่องอ,งอาวุธต่างๆนะครับนะไปอีก5ปีนะครับเพื่อที่จะนะเรียกว่ารักษาส่วนที่สัญญาระหว่างกันที่เหลือไว้แค่อันเดียวเนี่ยนะที่อันอื่นเนี่ยนะถ้าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับในทการนี้ก็เรียกว่าเป็นการนะครับ สร้างความมั่นคงในเรื่องของทางอาวุธนิวเคลียร์นะเป็นการเซฟกาดนะครับคือป้องกันไม่ให้มันเกิดนะระเบิดระเบอ้อขึ้นมาแล้วก็เป็นสงครามโลกนะเป็นสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาขณะเดียวกันก็ก็บอกว่าแกก็ได้พูดนะกับปูตินนี่ชัดนะแกบอกเลยว่าได้นะบอกปูตินไปชัดๆนะเรียกว่าด้วยทีท่าที่ต่างไปจากที่ <c oughs> มามานะ เ d ด c เซอร์ก็คือทรัมป์นั่นแหละนะครับคนที่มาก่อนหน้าฉันเนี่ยกระแทกไปอดกระแทกไปไม่ได้นะก็บอกกับปูตินไปว่านะเวลาวันเวลาที่สหรัฐอเมริกานะเเรียกว่า,าที่เรียกว่าเรียกว่ายอมนะยอมให้ให้ กับการที่รัเสเซียเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวเนี่ยนะโดยการเข้ามานะยุ่งวุ่นวายกับการเลือกตั้งของเรานะหรือการไซเบอร์แอตแทกนะครับการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยนะการแฮกเฮกต่างๆเนี่ยแล้วก็การาาใสยาพิษให้กับนะพลเมืองนะครับ ก็คือมาอยุแยงแต่แข่งรั่วนะผมดูสำนักข่าวอาเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยรัเสเซียี่ตัวชั่วเลยครับยุให้รำทาให้รั่วนะครับแล้วก็แทรกซึมบอลทำละโ,โหมันเพราะว่าเขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยนะจากมาหาอำนาจเนี่ยแตกเพราะอเมริกาเนี่ยนะวันนี้ก็แข้นกันไม่ไม่หายแล้วครับแต่เขาบอกว่าเวลาที่อเมริกายอม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 ไปเนี่ยนะ r อาโอเวมันจบแล้วนะต่อไปนี้ไม่ยอมแล้วนะ เฮียมนะครับโหดนะไบเดนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วน,นะแต่ผมก็ดูมองเห็นนะครับใครว่าทรัมปเนี่ยท่าทางจะแบบอย่างนั้นอย่างนี้นีจริงๆไม่ใช่เป็นนักการค้าต่อรองวันนี้อเมริกาแบบเดิมๆมาแล้วครับเขาบอกว่าเราจะไม่ลังเลใจที่จะนะเรียกว่ายก rest the cost ก็แปลว่าทำให้อีกฝ่ายต้องจ่ายแพงขึ้นนะ,นะให้กับรัเสเซียนะครับกับทางรัเสเซีย แล้วก็ป้องกันนะผลประโยชน์ที่สำคัญของเรานะานะในหอนะครับแล้วก็ป้องกันนะเ,เ,เรียกว่าการรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนของเรานั่นแหละนะเนี่ยแล้วเราก็จะนะบอกปูตินเลยนะเราจะนะจัดการกับทางรัสเซียเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกับนะหรือประสานสัมพันธ์ประสานงานก,น,กนกันกับคนอื่นเช่นนะครับคนอื่นที่เป็นเรียกว่ามีความคิดเห็นตรงกันบ้างนั้นมิตรประเทศที่เห็นตรงกันแล้วก็รัเสเซียนี่ยาวเลยครับบอกว่านี่นะการจับกลุมคุมขังอเล็กซีนาวานีเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่มีพลังมากปูตินจัดการยัดข้อหาจับค้งคุกนะ ปฏิบัการเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับทุกที่นะถ้าถ้าไม่ยอมขังคุกก็ต้องหนีครับนะแล้วก็ความพยายามของรัสเซียในการที่จะนะไปบีบนะบีบกันเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การชุมนุมอย่างสงบสุขนะอย่างสันติของพลเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามีความกังวลอย่างยิ่งนะแล้วก็มีความเป็นที่กังวลของชุมชนนานาชาติด้วย นาวาลลีเนี่ยนะก็เป็นเหมือนพลเมืองรัสเซียทุกคนนั่นแหละก็คือมสีสมควรที่จะได้รับสิทธินะภายใต้รัฐนูนของรัสเซียนะเขาถูกนะล็อกเป้าแล้วก็นะล็อกเป้านะว่าในแง่ของการไปที่โดนล็อกเป้าก็เพราะว่าไปเปิดเผยการคอร์รัปชันเปิดโปงการคอร์รัปชันนะเพราะนั้นเขาควรจะถูกปล่อยทันทีแล้วก็โดยไม่มีเงื่อนไข แล้วอีกอันเนี่ยที่ตอนนี้นะนี่ย้ําเลยนะประโยคทองตอนนี้เลยถึงจีนครับประโยคต่อกันเลยครับนะและเราก็ยังนะนะจะไปะเผชิญหน้ากับความท้าทายนะต่างๆโดยตรงที่เกิดจากนะครับที่เป็นอันตรายต่อนะที่เปน็นตรายต่อความมั่งคั่งของเราความมั่นคงแล้วก็นะอา่า ค่านิยมทางด้านประชาธิปไตยของเราเนี่ยที่ทำให้เกิดขึ้นนะโดยนะครับ our most serious competitor China สิ่งที่เป็นอันตรายแะความท้าทายที่นะเ,เรียกว่ามีผลต่อความมั่งคั่งความมั่นคงแล้วก็หลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะเกิดจาก ศัตรูคู่แข่งคู่แข่งใช้คู่แข่งคู่แข่งที่ซีเรียสนะที่จริงจังมากที่สุดของเราคือจีนนะชัดนะครับเราจะ,ะเผชิญหน้ากับนะการการทางด้านเศรษฐกิจนะครับการการปฏิวัติไม่ชอบนะการเอารัดเอาเปรียบทางด้านเศรษฐกิจ แล้วก็จะเนี่ยต่อสู้นะครับสู้กลับนะครับตีกลับนะการความเขาเรียกว่าความความก้าวร้าวนะครับของจีนนะครับเ,เนี่ยเขาเขาก็จะสู้นะกับกับความก้าวร้าวของจีนนะครับในเรื่องของการนะทำร้ายสิทธิมนชนนะครับ ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็นี่คำนี้เลย Global Governance แปลว่าอะไรก็เนี่ย New World Order ที่เราพูดถึงพูดถึงวันนี้เจ้าของเก่าบอกว่าไม่ให้ครับ Global Governance ก็คือนี่แหละการจัดระเบียบโลกนะรัฐบาลการจัดการอำนาจในโลกเราเนี่ย UN UN ต่างๆจีนรุกไปหลายที่ไบเดนบอกว่าเมาคืนแล้วครับ จีนรุกเข้ามาเยอะไม่ยอมนะจะตีกลับแล้วสนุกครับนี่คือการประกาศสงครามเย็นกันตรงๆนะครับสีจิ้นผิงจะว่ายังไงนี่น่าสนใจนะนะแต่ขณะเดียวกันนะครับสไตล์ของเดโมแครตเนี่ยไบยเดนก็พูดไว้แล้วว่านะอันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะดีลด้วยทางการทูตไม่ได้ตัดไปเลยนะบางคนพูดถึงเรื่องการดีคัพเปอร์ลิงนะีคือการแยกกันเลยแยกทางกันเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะ เป็นสงค,ครามเย็นแบบเต็มตัวเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยสภาพการในโลกปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครพร้อมที่จะหย่าจากใครทางด้านเศรษฐกิจโดยเต็มๆนะครับเพราะมันมันติดเชื่อมอะไรกันเยอะส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ต้องว่ากันไปนะครับส่วนที่จะรบกันเตรียมจะรบกันก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องงัดข้อกันข้อว่ากันไปเนี่ยโดยเฉพาะเกมในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะก็จะเห็นชัดขึ้นเหมือนยุคสงครามเย็นกับรัเสเซียนะครับแต่เราก็พร้อมนะ ที่จะทำงานกับปักกิ่งก็คือรัฐบาลจีนเมื่อนะมันเป็นประโยชน์นะกับอเมริกาถ้าทำนะนะถ้าทําแล้วเป็นประโยชน์เช่นเรื่องโลกร้อนอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นก็ว่ากันไปต้องช่วยกันแล้วเราก็จะแข่งนะโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะนี่ประกาศเลยนะว่า we will compete from a position of strength เราจะแข่งจากตำแหน่งของความเข้มแข็งแปลว่า งัดมาเต็มที่มาสู้นะโดยการอะไร by building back a better at home นะโดยการทำให้แล้วว่าในประเทศเนี่ยต้องให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะก็ภายในก็จะทำให้เข้มแข็งขึ้นนะการทหารการต่างๆ,ๆเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับแล้วขณะเดียกันก็ทำงานโดยการทำงานร่วมกับเม็ดประเทศต่างๆทั้งหลายนะนะนะนี่ ทั้งพาร์ทเนอร์ทั้งภาคีพันธมิตรว่ากันไปนะแล้วยังไงต่อครับแล้วอันนี้ก็ชัดเจนนะครับคือการนะรีนิวนะการกลับเข้าไปมีบทบาทในเวทีในสถาบันนานาชาติก็คือ,อยู่องยูเอทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ reclaiming our credibility นะครับก็คือนี่แหละเรียกเครดิตคืนมาแล้วครับนะ นอกจาก c r e d i ต i b i ิลิตความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยยังจะเรียกคืนนะครับ Moral Authority นะแปลว่าวันนี้อเมริกาจะเล่นในเรื่องนะหลักการประชาธิปไตยหลักสิทธิมชนความใจกว้างการไม่เหยียดผิวการเคารพเสรีภาพค่านิยมของโลกตะวันตกของสังคมตะวันตกประชาธิปไตยแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะเนี่ยเขาก็จะแสดงบทบาทตรงนี้การเป็นตำรวจโลกอะไรมาแล้วครับตอนนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่า much of which has been lost นะครับซึ่งมันหายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่า make America great again นะครับไบเดนบอกว่านะจะให้มัน great จริงๆนะประมาณอย่างนี้นะครับอา้านี่ก็คือนะเหตุผลที่ว่าเรารีบที่จะนะทำให้อเมริกานี้รีบกลับเข้าไป มีส่วนร่วมนะในนานาชาติอีกนะครับโดยการที่นะครับเรียกร้องเอานะเรียกเอาความเป็นผู้นําตําแหน่งผู้นําในการที่จะนะทำให้ทั่วโลกเนี่ยนะครับเกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยร่วมกันในการแก้ปัญหาที่นะเราเผชิญหน้าด้วยกันวันแรกที่เขาเป็นพระดีผมก็ได้นะเซ็นหนังสือนะครับ ที่จะเข้าไปร่วม Paris Climate Agreement อันนี้ก็เป็นเรื่องนะโลกร้อนเนี่ยเขาถือเป็นนโยบายของพักอยู่แล้วนะนี่ก็ได้โอกาสก็นะไปร่วมเลยนะครับเพราะร่วมก็แปลว่าต้องต้องไปรับภารกิจต่างๆซึ่งอันนี้ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์กันนี่สนุกครับนะเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยก็นะ้ำน้ำมันแก๊สที่สร้างท่อไหลน้ำเข้ามาจากแคนาดาแบบเร็วๆเ,เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ เขาบอกว่าเราต้องเป็นตัวอย่างก่อนเราถึงจะไปนําคนอื่นได้บอกคนอื่นได้นะนี่แกย้ําเลยก็เลยต้องเชื้อเนื้อตัวเองนะซึ่งวันหลังเดี๋ยผมมาพูดให้ฟังก็ได้เรื่องนี้นะก็เข้าไปร่วมนะครับเรื่องเนี้ยก็จะต้องมาตัดเรื่องการขุดเจาะน้ํามันในทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะแล้วก็นะครับเนี่ยเรื่องตรงเนี้ยนะครับอ่าก็จะนํโดยการเป็นตัวอย่างนะของการ เรียกว่าเอาเรื่องของคลายเมดเนี่ยเรื่องของอากาศเนี่ยวัตถุประสงค์นด้านนี้นะครับเรียกว่าในนโยบายการทูตทั่วไปเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นหมดเลยแล้วก็ยกระดับนะความขาดหวังมุ่งมา่นะครับในเรื่องของการวางเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อเมริกาก็จะนะบีบในเรื่องของโลกร้อนใช้นะเรียกว่าอะไรที่มันเป็นการพ่นสารพิษออกมาเนี่ยจะให้มันน้อยที่สุดว่ากันเถอะ แล้วก็จะได้ไปบีบประเทศอื่นด้วยนะแต่ตัวที่กระเทือนหนักๆเลยเนี่ก็เนี่ยครจะยอมกันไหมล่ะนะครับอ,อินเดียนะจีนรัสเซียเนี่ยบราซิลอย่างเงี้ยนะประเทศที่กําลังจะพัฒนานะแล้วจะพัฒนามันต้องใช้คือจะใช้ไฟฟ้าหรือนะพลังงานแบบจากลมจากอะไรเงี้ยมันไม่พอนะครับก็ยังต้องใช้ฐานหินใชหหลายธุรกิจเนี่ยนะครับก็หลายการผลิตเนี่ย ภาคการผลิตก็ยังต้องใช้นะวัตถุที่ทําให้เกิดสารพิษในกระบวนการเขนะาบอกนะถ้าแบบทําแบบนี้เราจัดการตัวเราให้เป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะไปท้าทายชาติอื่นๆได้นะนะครับก็นะประเทศอื่นก็จําเป็นต้องทาให้ได้อย่างที่เราได้แล้วถ้าเราทําไม่ได้เราไปบอกคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ แล้วก็แน่นอนก็กลับเข้าไปที่ WHO นะครับก็บอกว่านี่แหละนะครับก็จะไปช่วยกันสร้างนะความพร้อมนะอสำหรับการต่อสู้กับโควิด -19 นะครับขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะไปหาให้พบนะครับหรือว่าแล้วก็ป้องกันนะการระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ Because นี่ฟังแล้วก็ขนลุกนะ because because there will be more มันจะมีพ a n d e m i มีโรคระบาดอย่างเงี้ยอีกแน่แน่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าเข้าไป d e t e c นะไปตรวจจับให้ได้แล้วก็ prevent ก็คือป้องกันนะครับไม่ป้องกันการระบาดในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะ แกก็บอกภายในรัฐบาลนี่เป็นเรื่องในประเทศมากขึ้นละนะครับก็เรื่องของไซเบอร์นะเรื่องนะอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตต่างเนี่ยนะเรื่องความมั่นคงใน,นกลไกรัฐบาลเพราะว่ามันเจอรัเสเซียแทรกเข้ามานะก็จริงๆก็น่าจะขายหน้าพอสมควรแล้วครับนะประเทศที่เป็นฐานด้านานี้แท้ๆนะครับนะโดนเจาะเข้านะซึ่งการเจาะนี่มันผ่านมาในจุดที่คิดไม่ถึงอะ่ะบางทีนะอยู่คิดว่าเก่งแล้วชะล่าใจนะ นะเขาผ่านเข้ามากับนะบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายข้างนอกแล้วทะลุเจาะเาะเข้ามานะก็ตอนนี้ก็ตั้งนะเ,เรียกว่าเป็น Deputy National Security Advisor นะครับทางด้าน Cyber แล้วก็ Emerging Technology เนะี่ยตั้งใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะนะยกระดับนะสมรรถภาพแล้วก็ความพร้อม นะแล้วความสามารถในการที่จะเรียกว่านะยืนหยัดอยู่ได้กับการโนะจมตีทําลายต่างๆนะครับนะป้องกันตัวเองได้เหมือนกันเถอะนะก็แล้อย่างก็คือ <c oughs> นะีเออนะ่เขาเน้นคํานี้เลยนะ to course correct our foreign policy คือแก้นะนโยบายที่ผ่านมานะทิศทางมันผิดทิศผิดทางวันนี้แก้แล้วนะครับแล้วก็นะ ก็จะไปร่วมไม้ร่วมมือนะอโดยใช้ค่านิยมทางการทางประชาธิปไตยนี่เข้ากับนะครับ d t p l o m a t i c leadership คือการทูตเข้าไปเป็นผู้นำคะนนด้วยกันก็เอาค่านิยมประชาธิปไตยย้ำได้จำอีกนะพี่น้องนะเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ไม่สะดุ้งอะไงไงนะครับคนะสอชอเนี่ยนะถ้าเกิดว่าฆ่าฟันน้องๆหลานๆน,นะแล้วก็อยู่ในอำนาจต่อนะโกงการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงนะ เตรียมตัวเป็นลูกแง่ของจีนได้เลยครับเพราะโดนโดนหนักแน่ครับแต่ด้วยการทูตเนี่ยผมก็เชื่อว่านะแล้วประเทศไทยเราก็ไม่ธรรมดาผมเชื่อมีคนรักชาติอยู่อะไรอยู่ก็หวังว่าจะตาสว่างรู้ว่าจังหวันี้ควรจะเล่นเกมอย่างไรนะครับไอ้คนแก่ทั้งหลายพอนะลงจากอำนาจได้แล้วนะครับก็ Defense Secretary นะครับก็ประมาณรัฐมนตรีกรลาโหมบ้านเราเนี่แหละนะแต่เขามีบทบาทเยอะกว่ากาาโหมมากนะครับ ก็นะก็จะเข้าไปเรียกว่าโอ้โหนี่เข้าไปไปดูเขาเรียกว่าเข้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการทหารพี่น้องครับเพื่อจะดูว่านะ our military footprint นะครับก็คือว่าทหารจะมีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยมันจะต้องนะมาจากการที่ได้ไปดูละว,วันนโยบายต่างประเทศเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ความมั่นคงของชาติเนี่ยนะลำดับความสําคัญมันอยู่ตรงไหนก็แปลว่าทหารเนี่ยเขาจะเข้าไปดูตั้งคนเนี้ยนะครับออสตินเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับดีเฟนซ์เซกเตรีเนี่ยขึ้นมาดูว่าทหารเรานี่ควรจะโยกย้ายอะไรไว้ตรงไหนควรจะจัดกําลังยังไงนะครับเนี่ยนโยบายเนี่ยกับจีนเนี่ยนะครับนะน่าจะยังซ่อนไว้อยู่กับรัสเซียเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่การทหารเนี่ยไม่อ่อนกว่าสมัย ไม่อ่อนกว่าสมัยทรัมป์แน่นอนนะแล้วบริษัทค้าอาวุธคนี่ยก็ขยึกขยึกเนี่อยากจะขายนะครับผลิตได้ก็อยากจะขายนะนแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีอะไรอีกล่ะนะเรื่องการทหารเนี่ยนะก็นะรัฐมนตรีต่างประเทศกับกลาโหมทำงานด้วยกันนะครับที่ทรัมป์สั่งให้นะถอนทหารออกมาจากเยอรมันนะ แล้วก็จะลดทหารจากตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่าจะหยุดแผนใดๆก็ตามนะครับนะหรือนะครับการอาถอนทหารออกมานะครับ true withdrawal with นะตกเ l ไปก็ถอนทหารออกจากเยอรมันเนียแกบอกจะหยุดสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วนอกจากนี้นะครับก็เรียกว,ว่าเรื่องทางด้านการทูตเนี่ยก็จะ step up ขึ้นมานะยกระดับขึ้นมาเป็น นะเพื่อที่จะไปหยุดสงครามที่เยเมนซึ่งเป็นสงครามที่เขาบอกว่ามันทําให้เกิดนะปัญหานะครับหนักเลยครับโดวยเฉพาะทางด้านามนุษยธรรมเนี่ยนะเรื่อง humanitarian เนี่ยนะมนุษยนะ์อดอยากปากแห้งตายกันนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นชืชาารรรมเป็นโศกนาฏก,กรรมทีนะ่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ถือว่าเป็นเรื่องผิดมากกับการที่ปล่อยให้สงครามยืดเยื้อบอกเขาได้ไปน,นะ ได้ให้ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับตะวันออกกลางเนี่ยให้แน่ใจว่านะอเมริกาเนี่ยนะให้เงินสนับสนุนยูไนเต็ดเนชั่นนะความพยายามนะโครงการต่างๆของ UN เนี่ยในการที่จะนะเช่นทหงทหารอะไรเงี้ยนะ impose a i e a s e f i r e นะครับให้หยุดยิงกันแล้วก็คณาดักนเนี่ยนะครับก็ เรียกว่าเข้าไปดูแลนะครับในเรื่องของความทุกข์ยากขัดสนอาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็นะทำให้เกิดการเจราจาสันติภาพกันขึ้นนะหลังจากที่ถูกดองมายาวนานเนี่ยนะนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เองนะครับอ่าส e к เรบลิงเกนเนี่ยก็คือรองอน,นตรีต่างประเทศเขาเนี่ยก็ตั้งทีม l e นเดอร์คินะครับซึ่งเป็นนักการทูตนโยบายต่างประเทศนะ เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับให้เป็นเรียกว่าเป็นทูตพิเศษสําหรับที่เยเมนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโทษทีเกี่ยวกับเรื่องของอความขัดแย้งที่เยเมนแล้วก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับก็เรียกว่าเป็นคนมีประสบการณ์กันนะครับก็จะไปเป็นเรียกว่าเป็นทูตที่ UN ประจําที่ UN นนะอ่ะ ก็จะช่วยทําให้นะมีการเจรจาต่อรองกันนะครับหยุดสงครามอะไรกันได้นะแล้วก็แน่นอนครับ USAID นะครับองค์กรที่ผมเคยทํางานให้นะครับได้ทุนสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ไปช่วยที่อัฟกานิสถานนะครับนะแล้วก็มีอีกหลายประเทศเนี่ยที่ก็ทั่วโลกนั่นแหละนะครับ USA ID นะครับ USAE เขาเรียกกันบางทีผมก็เรียก USAID จริงอ่านว่า USAE ก็แล้วกันง่ายดีนะครับ ก็ให้แน่ใจว่านะ,านะเครื่องไม้เครื่องมืออาหารการกินต่างๆเนี่ยไปถึงคนเยอเมนนะครับซึ่งตอนนี้แย่มากเลยนะครับเรียกว่าเป็น,นการทำลายล้างชีวิตแทบจะไม่เหลืออะไรกันแล้วก็บอกว่าสงครามนี้ต้องจบนะครับแล้วก็เนี่ยต้องในทุกกันเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามนะเรียกว่า การทำงานใดๆที่เป็นการใช้ความรุนแรงไปทำร้ายต่อกันเนี่ยนะก็เรียกว่าเขาก็จะหยุดนะหยุดสนับสนุนเรื่องอาวุธเรื่องต่างๆนะครับเนี่ยรวมถึงการไม่ขายอาวุธเนี่ยนะเนี่ยก็อยู่ในแผนนะครับคณะเดียวกันนะครับซาอูเป็นไงแผนเป็นไงไม่เปลี่ยนครับแผนยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเ<ร>ขาบอกว่าซาอูนี่โดนอิหร่านเนี่ยนะใช้นะปืนวิธีไกลนะยิงเขาใส่เยอะนะ มี UAV strike นะครับนะน่าจะเป็นอะไรเยอะแยะหมดเดินทั้งโดรนทั้งอะไรด้วยนะจากอิรานนะครับแล้วก็กลุ่มที่อิราน,นสนับสนุนนะอิรานเนี่ยนะไม่สู้โดยตรงนะแต่ว่าไปสนับสนุนกลุ่มที่อยู่ตรง,งขงา้ามกับซาอุแล้วไล่ตีซาอุนะนะครับก็ก็จะนะยังสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียในการที่จะปกป้องอธิปไตยของพวกเขาแล้วก็ นะครับก็คือนะเขตแดนของตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยรวมทั้งผู้คนในนั้นด้วยนะ <c oughs> เนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องผู้ลี้ภัยนะนี่ก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนจํานวนมากนะที่อยากจะนะได้ใบคงใบเขียวหรือว่านะจะเดินทางมาขอลี้ภัยมาอะไรหลายๆเนี่ยอเมริกาก็จะเปิดมากขึ้นนะครับเนื่องจากเขาต้องเป็นต้องการเป็นพระเอกในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย เวลามันเกิดเหตุอย่างนี้ก็ก็ต้องทําตัวเป็นพี่ใหญ่คอยโอบอุ้มแล้วถ้าจะให้ทั่วโลกมาช่วยกันโอบอุ้มนะอเมริกาก็จะเป็นตัวอย่างก่อนก็บอกว่านะตอนนี้วิกฤตการเรื่องของผู้ที่นะเรียกว่าพลัดถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะมีมากกว่า80ล้านนะพี่น้องทั่วโลก80ล้านนะเพราะฉะนั้นในสหรัฐก็เรียกว่ามี m o r e l l e r s h r s นะ p o refugee issues นะครับก็นี่แหละนะครับ เขาก็จะเป็นผู้นำทางด้านนะศีลธรรมจัญญานะ moral leadership ด้านคุณธรรมนะศีลธรรมจัญญาทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับนะผู้อพยพผู้ลิภัยทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าอันนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเห็นด้วยนะทั้ง republican และก็ democrat เนี่ยเห็นด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็นะครับจะเป็นเรื่อง refugee นะ ก็เรียกว่ามาตรฐานการรับนะคนเข้ามานี่ก็จะยกขึ้นมากขึ้นนะภายในเรียกว่าในช่วงปีแรกเนี่ยจะรับคนให้ได้ถึงแสนสองหมื่นห้าพันคนนะคนที่มาขอรีไพลยทั้งหลายนะนะครับนี่เป็นการบอกตัวเลขไว้เลยนะครับก็เรียกว่าบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้ถ้าจำเป็นต้องใช้อะไรตรงนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไปขอนะครับ ทางคอนเกรสเลยเดี๋ยวจะจ่ายเงินดาวให้ก่อนสําหรับการปฏิบัติการเลยเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็จะเร่งกันนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีของชุดนี้นะครับก็เนื่องจากเขาต้องการเป็นพี่ใหญ่แล้วต้องทําให้เห็นต้องเสียสละเยอะหน่อยนะนี่ก็เนี่ยความเป็นอเมริกันแบบเก่าๆนะครับนี่เขาก็พูดประมาณอย่างนี้นะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับนะนะเรื่องเพรสนะครับเรื่องสื่อสารมวลชนนี่ก็บอกว่า we believe free, free press i s an adversary นะครับ ก็เรียกว่าผู้สื่อข่าวที่มีเสรีเนี่ยนะมันได้เป็นศัตรูก็กระแทกไปที่ทรัมป์นั่นแหละนะประมาณประชาธิปัตย์เนี่ยนะกระแทกไปที่ทรัมป์เพราะทรัมป์ในมองสื่อนี่แกก็นะสื่อก็เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กันนะนะนะครับเราเห็นกันมาตลอดนะนะก็นี่ไม่อยากจะพูดเยอะครับเพราะที่แกพูดไปในสิ่งกับสิ่งที่ทํากับทางฝั่งริพับเบิกันเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะครับก็นอกนั้นก็เป็นเรื่อง systemic racism นะครับการเหยียดผิวต่างๆนะครับแล้วก็นะแกก็เรื่อง white supremacy เนี่โอ้หนักเลยวันนี้เล่นหนักเลยจะเล่นฝั่งตรงข้ามนะก็ไม่รู้ว่าคิดว่าจะปราบก็ปราบให้เฮี้ยนอะไรเงี้ยนะก็ะมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็มีส่วนที่บ้าบอนะ,อะก็มีเหมือนกันนะเขาก็คงจะจัดการเรื่องเหล่านี้นี่เป็นเรื่องภายในละนะครับแต่ตัวที่สำคัญคือ racial equity นะครับ คือเราปกติเราได้ยินคําว่า equality ใช่ไหมพี่น้องนะความเท่าเทียมกันแต่ equity เนี่ยมันเป็นลักษณะว่าทุกคนต้องได้ผลเท่ากันคือความเท่าเทียมกันเนี่ย equality มันเป็นเรื่องโอกาสมากกว่าแต่ equity เนี่ยเป็นว่าผลที่ได้รับเนี่ยเงินของที่เหลือมาบทสรุปมานี่มันต้องเท่ากันอันนี้ก็คนร e พับ l ิ c ันก็ไม่ค่อยพอใจนะถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคนดำเนี่เคยเป็นทาสมา เดี๋ยวก็ต้องคืนอะไรให้นะคนอินเดียนแดงเคยโดนลูกรานมาก็ต้องให้เงินพิเศษชุดเชยอะไรประมาณานี้นะ,นะครับก็เอาเป็นว่านะแกก็สรุปในประเทศก็ต้องจัดการนั่แหละเพราะทั้งหมดเนี่ยมันสําคัญนะต่อนโยบายต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราจะ่านเราเรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะในการจะพูดคุยกันสูงสุดในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะ ก็เนะี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหลักเลยนะเพื่อจะให้ชาติต่างๆของโลกเนี่ยมาช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับเพื่อจะแล้วก็นะสู้กับนะการลุกคืบเข้ามาของแนวทางของพวกพเผด็จการทั้งหลายนะครับนะครับก็ดังนั้นเนี่ยนะในเมื่อเราจะจัดชวนชาติอื่นให้มาร่วมกันสู้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเรียกว่าเนี่ยอย่างที่ผมย้าไปเมื่อกี้นี่สําคัญมาก เขาก็จัดระเบียบภายในนะครับก็เราก็จะเป็น much more credible partner นะครับก็เป็นเรี่กว่ามีภาษีพูดแล้วคนอื่นเชื่อตามมันงั้นเถอะนะครับนะแล้วเรื่องเหล่านี้แเราเราพูดได้ไงว่านี่แหละครับนะนะเพราะว่าเมื่อจัดการประเทศให้เป็นประชาธิปไตยได้เต็มที่แล้วอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องจัดการนะ คือได้อำนาจแล้วก็บอกอยู่นิ่งๆใครเถียงไม่ได้อะไรก็ธรรมดาเหมือนนะแล้วก็พยายามจะบอกเป็นความชอบธรรมนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าจริงจังเพราะว่าอเมริกาจะเป็นผู้นําของโลกได้ปล่อยให้เกิดสิ่งที่นะอย่างเช่นการเข้าไปที่แคปิตอลฮิลลนะครับหรือว่าเนี่ยการไปของ Black Lives Matter นะครับอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเหมน,นัน่นหนักกว่าที่แคปิตอลฮิลลนะครับในแง่ความรุนแรงที่ใช้นะครับแต่แคปิตอลฮิลลเนี่ย นะครับคือแคปิตอลฮิลเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์นะครับแม้ว่าความรุนแรงไม่เยอะแต่ว่ามันนะรุนแรงในแง่นั้นนะครับนะครับเนี่ยแกก็สรุปนะว่ามันไม่มีนะเรียกว่าจุดแบ่งที่ชัดเจนระหว่างนโยบายต่างประเทศและในประเทศหรอกมันไปด้วยกันนะเนี่ยก็ย้ำตรงนี้นะครับผลประโยชน์ของเนี่ยแกก็พลาดในเรื่อง working families เนี่ยไป นโะยบายโลกสวยเรื่องน้ํามันเนี่ยปรากฏว่าคนตกงานเป็นหลักหมื่นนะแล้วเงินเยอะด้วยนะครับอาจจะมากกว่านั้นในหลายๆรัฐนะครับเฉพาะที่แคนาดาเนี่ยไปมีปัญหากับมิตรประเทศอีกอะไรอีกนะก็วันนี้ก็เลยจําเป็นต้องนะมาเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องแก้ไขอยู่นะครับก็เป็นเรื่องภายในเขาละนะครับนีน่ก็เรื่องการค้านะครับก็คงจะเป็นจริงๆเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบ อเมริกาเฟิร์สเหมือนกันนะของไบเดนนีใครคิดว่าไม่ใช่อเมริกันเฟิร์สนะครับอเมริกาเฟิร์สเนี่ย,รยจริงๆไม่ใช่อะ่ะเขาใช่เลยแล้วด้วยเหตุนี้นะครับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับเขาบอกเลยนะว่าถ้าคนงานของพวกเราและทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเรานั้นได้รับการปกป้องดูแลเต็มที่นะจะไม่มีประเทศไหนบนแผนผืนโลกแห่งนี้นะ ไม่ใช่ใช้ไม,ไม่ไม่ใช่จีนนะไม่ใช่ประเทศใดไม่ใช่ประเทศจีนย้ําเลยหรือประเทศอื่นใดในโลกนี้ที่จะมานะเทียบกับอเมริกาได้มั่นใจมากนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยการลงทุนในเรื่องการทูตเนี่ยนะนะ ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะต้องทำแต่มันนะถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างมั่นคงมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างมั่งคั่งเนี่ยนะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้เราทำเพราะว่ามันเป็นเนะี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเราตรงๆนะเห็นกันชัดๆเนเกตเนเกต self interest นะประโยชน์ของพวกเราเห็นกันชัดๆไม่ทำไม่ได้นะ เมื่อนะเราทําให้มิตรประเทศของเราเนี่ยนะมีความเข้มแข็งด้วยก็เราก็เรียกว่าเราก็นะแอมพลิฟายนะนะยกระดับนะขยายอํานาจของเราไปด้วยนะรวมถึงอํานาจของเราในการที่จะนะสะกัดกัน้นอันตารายต่างๆก่อนที่มันจะเข้ามาถึงนะครับชายฝั่งของพวกเราเมื่อเราลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอื่นแล้ว ก็แปลว่าเราได้สร้างตลาดเพิ่มขึ้นด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราแล้วก็ลดนะความเป็นไปได้ของความไม่มั่นคงในประเทศต่างๆคือประเทศที่มันจะนะเกิดความมั่นคงวุ่นวายเนี่ยแล้วในที่สุดก็ดีไม่ดีก็กนะลายมาเป็นอันตรายกับอเมริกาเนี่ยนะนะหรือว่าอพยพนะฆ่ากันตายแล้วก็อพยพมามาขอรีภัยอะไรเงี้ยนะก็ถ้าไปทําให้เศรษฐกิจมันดีเขาอยู่ได้ันไะด้ก็ไม่มีใครจะมานะทำให้โลกมันวุ่นวายอีกนะครับนะครับแล้วก็นอกจากนะ ความรุนแรงในประเทศต่างๆเหล่านั้นด้วยก็ต้องไปช่วยพัฒนานะรวมถึงการนี่แหละนะ mass migration เนี่ยถ้าประเทศเขาเจริญก็ไม่ต้องมาไงนะ,ะรประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองที่จริงๆเป็นของอเมริกันมายาวนานแล้วนะครับเขาถึงมีเงินช่วยเหลือไปทั่วโลกเยอะแยะไปหมดก็เพราะเหตุนี้เขาอยากจะอยู่อย่างสงบสุขไม่ต้องมีเรื่องมีราอะไรมากนะแล้วก็เรื่องของนะ health system นะครับเขาบอกว่าถ้าเราทําให้มันเข้มแข็งได้เนี่ยนะ นะในประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยนะอย่างเช่นการไปช่วย WHO การไปช่วยเรื่องวัคซงวัคซีนอนะทั้มแกก็เคยพูดนะเนี่ยไปตอนแรกแต่ทั้มในแกก็นี่นะแกก็บอกว่าเมื่อก่อนแกสงสัยวันทําไมต้องไปช่วยวัคซีนประเทศนู้นประเทศนี้นะเราไม่เคยรู้จักชื่อด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังแกเข้าไปเรียนรู้เรื่องปัญหาแกบอกไม่ไม่ลังเลที่จะเซ็นให้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่สมควรจะทําช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆด้วยกนะ็ในทั้งหมดเนี่ย ผมสรุปแค่นี้ว่าอเมริกาเนี่ยนะเขาเขามาแล้วเขาจะกลับมาเป็นนะเป็นมหาอำนาจนะตามนี้นะแต่จะเป็นมหาอำนาจได้ต้องทําตัวให้เป็นพี่ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือเสียสละมีพลังแล้วเอาจริงนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องประชาธิปไตยนี่เราเห็นชัดเจนมากแล้วก็เนื่องจากว่าทางจริงๆเขาพูดเรื่อง LGBT เรื่องไรเยอะด้วยนะเอาเป็นว่านะเรื่องข้างในเนี่ยก็จะค่านิยมด้านประชาธิปไตยนะ เพราะนั้นอีค q u a l i ์นะครับนะสิทธิเท่าเทียมกันของมนุษย์แต่ที่สำคัญคือ the world over ไปทั่วโลกสนุกครับเพราะนั้นนะประเทศที่ละเมิดผู้หญิงนะครับอนอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนประเทศพี่น้องมุสลิมอาจจะเจอบ้างในะเรื่องพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดเหตุแล้วก็อย่างนะแล้วเป็นเหตุที่เขาอ้างได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับสรุปแล้วนี่สนุกพี่น้องครับสนุกจริงๆนะครับเนี่ย สรุปว่าเขาไม่อยู่นิ่งครับ America cannot afford to be absent any longer on the world stage นะครับอเมริกาไม่สามารถที่จะนะหายไปจากเวทีโลกได้อีกแล้วนะครับนะวันนี้กลับมาแล้วนะครับนี่คือ,อสัญญาณที่ไบเดนส่งไปถึงทั่วโลกพี่น้องฟังแล้วว่ายังไงครับเห็นว่ายังไงกันบ้างพี่ไทยเราจะคิดว่ายังไงล่ะครับ ครับนะครับโอเคนะพ,พี่ไทยเราเนี่ยนะเตรียมได้เลยครับกระทบหนักแน่นะอุ้ยสัญญาณเป็นยังไงครับพี่น้องคนดูกี่รายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแป๊บนะครับ นะสรุปกันง่ายๆว่าวันนี้เอาเนี่ยไหมพี่น้องกลุ่มทุนอเมริกาก็ครอบประธานาธิบดีอยู่ดีนะครับผมว่านะคุณสมบูรณ์การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ไปใช้อำนาจเนี่ยกับกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมีผลประโยชน์เนี่ยมันต้องอิงกันนะครับและผลประโยชน์นโยบายแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องมากมายมหาศาลนะครับพี่น้องแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะครับ คุณสมุนบอกแสดงว่ากลุ่มอิลูมมนาติเริ่มออกฤทธิ์แล้วน่าจะอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเขาไม่ใช้ความแรงในการจัดการกับคุณทรัมป์เพราะคุณทรัมป์จะพาอเมริกาออกนอกรองนอกรอยแนละ้วมันเสียแผนเขานะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทํางานต้องเป็นคนที่เขาดูแล้วว่าอยู่ในกรอบในเกณฑ์เขาใช้ให้ทําในส่วนที่จะทำให้ประเทศมันเป็นใหญ่ได้คุมโลกได้นะครับอันนี้นะเราพูดกันตามภาษาเรานี่นะนะให้พี่น้องได้เข้าใจเอาไว้นะครับโลกเรามันเป็นอย่างนี้ครับ ฟังจากดรมาคูพม่าให้คุณปลดล็อกการสื่อสารใครเป็นเจ้าพ่อการสื่อก็ยิวนะครับคุณสมบูรณ์อย่ามองไปไกลนะครับอย่ามองไปไกลว่าต้องยิวต้องอะไรบางทีเนี่ยมันมันเกินความจําเป็นไปเอาเฉพาะว่าพม่าเนี่ยนะในเรื่องคือเรื่องการคุมการสื่อสารการสื่อสารที่ผลิตลออกมาเนี่ยนะครับคนที่เขาผลิตจะมาโทษว่าเขามาทําพม่าไม่ได้ไอ้คนที่มันปิดคือรัฐบาลพม่าบางทีเราไปอยู่กับเรื่องที่มัน เป็นระดับที่มันมันเหนือโลกนะนะมันเป็นระดับโลกมากแล้วเราโยงมันไปทุกที่เนี่ยไม่ใช่หรอกมันทําไม่ได้ทั้งหมดหนะครับเพราะแต่ละประเทศมันก็มีมีเลือดเนื้อมีชีวิตของมันมีจิตวิญญาณน,นะมีตัวละครของเขาแลว้วก็ไม่จําเป็นต้องไปรับอะไรจากนะ CIA ดรือว่าใครมานี่นะมันมีชีวิตจิตใจของในแต่ละประเทศมีกลไกที่มันข้ามประเทศไม่ได้ จะใหญ่แค่ไหนในโยกโลกยุคปัจจุบันนี้จะไปคุมทุกประเทศในโลกมันไม่ได้แล้วมนุษย์ก็ฉลาดขึ้นกันทั่วโลกมันนะมันจะเป็นอย่างที่คุณแซมเอ่อคุณอะไรนะคุณแซมว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่หรอกที่ผมพูดเนี่ยก็เพื่อเห็นว่านะทิศทางที่เราว่ากันนะมันใช่มันมานะครับมันมาแต่โลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆืยไม่ได้แปลว่านะทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เขาบงการได้ทั้งหมดถ้าตราบใดที่มันเป็นเรื่องประชาธิปไตยผมก็ว่าเป็นเรื่องดี เ o r l d o ออเดมันควรจะเป็นประเทศที่เป็นใหญ่เนี่ยต้องมีจิตสํานึกอย่างนี้อย่างอเมริกาเนี่ยถ้าจีนเป็นใหญ่ขึ้นมาคุณแซมว่าไงเอาไหมเห็นไหมมันก็ไม่ได้คุณก็ไม่เอาเหมือนกันแหละคุณแซมท่านบอกว่ายุคก่อตั้งอเมริกาสหรัฐมีประชากรหลากหลายมากโดยกลุ่มบรรพบุรุษ 30, 37 37กลุ่มมีสมาชิกกว่า1ล้านคนชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่สุด กว่า50ล้านคนรองลงมาได้แก่อเมริกันเชื้อสายไอริชนะครับประมาณ37ล้านคนเม็กซิโก3 1ล้านคนอเมริกันเชื้อสายอังกฤษประมาณ28ล้านคนและอ,อื่นๆนะครับนะครับก็เขามีออกนี่เป็นค,คุณสมบูรณ์นะที่พูดเรื่องพวกนี้นะครับคุณแซมนะครับขอบคุณมากเรื่องข้อมูลนะครับอืม ก็ต้องจับตาดูไปนะครับแต่มันเป็นทีมแน่ๆครับมันไม่ใช่แค่ไบเดนคนเดียวแล้วไบเดนไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้ยาวนะผมแต่ว่าเป็นประธานาธิบดีแล้วสุขภาพก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นอ่านไปเนี่ยนะครับมีการไอนะไอแล้วก็จนต้องรีบหยุดนะหยุดแล้วก็รีบเดินหนีไปเลยนะไม่ได้มีอะไรถามแกไม่ได้รอ,อรเลยเพราะว่าไปปุ๊บก็ไอต่อนะ,นะครับสุขภาพก็อาจจะนะตามวัยนะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นที่เป็นห่วงกันเหมือนกันเเวลาอ่านบางคําแกก็แต่ว่าแกสตัตเตอร์อยู่แล้วนะบางทีคําพูดอะไรบางอย่างเนะี่ยแกจะมีบางคําที่แกพูดไม่ค่อยชัดนะ <c oughs> พี่น้องมีคําถามมีอะไรไหมครับนะเดี๋ยวมีพี่น้องที่เ c e b o o k ด้วยในะวันนี้ส่งไปที่กลุ่มศึกษานะทฤษฎีปริวัติพลแดงล้มช้างนะอ่าเดี๋ยวปป๊บนะครับ เผด็จการเมืองไทยต้องสะดุ้งนะพี่น้องวันนี้ต้องสะดุ้งนะ something wrong something wrong โอเคเกิดอะไรขึ้นเลยพยายามจะเข้าไปดู เดี๋ยวแป๊บนะพี่น้องครับกาลังจะดู facebook ว่าไปหรือเปล่าออกมาแล้วนะครับมาแล้วก็เสียงก็ใช้ได้นะมีพี่น้องอยู่ที่นู่นนะครับอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอืมเขามีส่งสตาร์อะไรด้วยเนี่ยมีส่งอเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคนะครับพี่น้องที่ facebook นะครับมีกันอยูนะ่พอประมาณนะครับ ก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มศึกษาแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าชื่อกลุ่มก็พี่น้องสมาชิกจํานวนเนะพิ่งจะเพิ่งจะนะเข้ามาเข้ามารุกทางช่องนี้นะครับปกติก็ไปช่องอื่นมาอะไรประชาชนคนเยอะหน่อยนะครับประมาณ5 0,000ื่นแต่ว่าในกลุ่มนี้เพิ่งจะอยู่หลักพันอยู่มั้งเพราะเพิ่งจะนะเข้ามาโปรโมตนะครับพี่น้องสนใจก็อันนี้ก็จะพูดเฉพาะเรื่องของนะักทฤษฎีการต่อสู้แนวทางนะครับสาระที่ ที่เป็นสาระหน่อยไม่ใช่ข่าวสเปรระทั่วไปนะครับอืมโอเคนะพี่น้องก็นะขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมรับฟังพี่น้องที่ Facebook นะครับถ้าจะถามคำถามตอนนี้มาตอนนี้ผมจะได้อ่านนะไทยไม่สนแต่งตั้งยศตำแหน่งให้ตระกูลอย่างเดียวภาษีประชาชนล้วนๆคุณ MK เคโฟนก็นะแต่ว่านะไทยเนี่ยจะให้ไปอยู่ใต้จีนเลยเนี่ยหรือจะโดน ทั่วโลกปิดกั้นเลยเนี่ยนะมันเจ็บหนักนะเจ็บหนักอันตรายมากนะผมก็เชื่อว่าทหารเถอนี่คงไม่เอาทางนั้นนะมันอเมริกาเขาก็คงจะนะนะผมจะได้เ,เราว่าผมว่าเราได้เห็นอะไรที่เป็นเชิงรุกของรัฐบาลไบเดนแน่ๆน,นะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าถูตจะเป็นคนเดิมหรือไม่หรือจะให้ใครเข้ามานะนะเข้ามาแล้วจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมนะแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะ ที่มหาัยประชาชนนะครับคุณเซระครองบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสัญญาณดีใช่ไหมคุณดองกี้บอกใช้หน้า first america n last นะอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวนะแล้วคนเนี่ยต่อให้มีผลประโยชน์อะไรมาแค่หลักร้อยล้านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยมันเยอะกว่านั้นศักดิ์ศรีมันเยอะกว่านั้น,น,น,นแล้วก็เมื่อเป็นประธานาธิบดีเนี่ย มันอยู่ในกรอบในกติกานะอย่างทรัมป์เองเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะตามใจตัวเองทั้งหมดไม่ได้แกก็ได้เรียนรู้แล้วก็ก,การทํางานแกก็เล่นตามกฎตามเกณฑ์มีฝ่ายไปรับผิดชอบนะมันประเทศเขามีระบบดีขนาดนี้พี่น้องมันไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรได้ได,ได้ดั่งใจนะความหวังที่หวังจากมิการช่วยกดดันเผด็จการไทยอย่างจริงจังและเห็นผลไม่เอาจีนค่ะเพราะมันเป็นปเผด็จการนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดตรงกันที่ฟังฝั่งเรานะ แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็นะมองเอาอ,อเมริกาชั่วร้ายนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จริงในความเป็นจริงก็คือถ้าจะเป็นใหญ่เนี่ยนะมันก็ต้องก็ต้องใหญ่จริงอนะถ้าใหญ่จริงก็คือเป็นพี่ใหญ่ก็คือต้องมีทั้งพระเดชพระคุณใช่ไหมมันต้องมีอํานาจถ้าไม่มีอํานาจไม่เหนือกว่าไม่เข้มแข็งก็ไปคุมใครไม่ได้นะครับคุณแซมก็บอกไม่ไว้วางใจจีนนะครับนะ แต่ผู้ปกครองคิดยังไงนี่สิสำคัญมากนะก็น่าเป็นห่วงนะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่หวังว่าจะโดนบีบแล้วก็จะตาสว่างนะนะวัตถุที่เราเห็นในประเทศจีนเนี่ยนะมันวัตถุไม่มีความหมายเลยมันก็เน่าก็ผุโดยเพราะการก่อสร้างแบบจีนนะนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็น <c oughs> เสรีภาพเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นความเท่าเทียมกันการให้เกียรติกันนั่นต่างหากมันคือนะคือ องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพียงนะการวิ่งไล่ตามวัตถุหรือว่าวัตถุที่นะรัฐบาลเขานะเขาสร้างขึ้นนะครับใครจะถามนะครับเชิญเลยนะครับให้เวลาสัก4ีหนาทีนะพี่น้องนะหรือที่ผมพูดมามีประเด็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนพี่น้องอยากจะสอบถามนะครับสิ่งที่จะย้ำก็คือว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นพมา่าดิเราต้องดูว่าเขาทําอะไรกับพมา่านะครับสนุกแนะ่เราได้เห็นพมา่าก่อนนะครับแต่ไทยเราเนี่ยนะถ้าจัดการกับน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือขบวนพวกเราเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมเองอยู่อเมริกาเนี่ยถ้าจะไปคุยกับรัฐบาลนะทางคุณไบเดนเนี่ยผมเชื่อว่านะจะมีน้ำหนักมากขึ้นจะมีน้ำหนักมากขึ้น เขาก็จะเชื่อฟังมากขึ้นนะครับถ้าทําร้ายพี่น้องอะไรเราเนี่ยนะนะครับการสื่อสารช่วยพี่น้องสื่อสารเนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็มีนะครับคุณแทมมี่อย่างเงี้ยนะซึ่งอยู่เป็นทางฝั่งเดโมแครตนะครับพี่น้องที่นะอชอบทางประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับด้วยว่าเราเนี่ยนะอย่ามองอะไรเป็นแบบขาวดําหรือว่าต้องนะอย่างนั้นอย่างนี้ มองไปข้างหน้าแล้วก็คนที่ต้องทํางานร่วมกันก็ต้องทํางานร่วมกันประโยชน์การเมืองเป็นอย่างนี้ครับเพื่อประโยชน์เนี่ยนะกับศัตรูก็ยังต้องเจรจาต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็มีอะไรที่มาใช้ประโยชน์ได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เมืองไทยเราเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับคุณงพงศศักดิ์บอกว่าใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ผมสนับสนุนอเมริกาแน่นอนครับคุณสันสุพิธ นะครับบอกว่าระบบการปกครองประเทศระบบการปกครองปกครองประเทศไทยประกอบด้วยกษัตริย์ทหารข้ราราชการระดับสูงกลุ่มพ่อค้าผูกขาดนะครับได้ร่วมมือกันอย่างมั่นคงส่งผลให้ร่ำรวยเฉพาะกลุ่มมวลชนชาวไทยระดับรากญยาลำบากยากจนมากขึ้นนะครับพี่น้องก็เข้าใจการบ้านการเมืองนะอย่างดีแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ว่าจะช่วยกันสู้ยังไงนะครับแล้ววันนี้โลกเนี่ยมันจะล้อมประเทศไทยละถ้าจะไปแนวเผด็จการเนี่ย จะโดนล้อมกรอบมากขึ้นนะครับน,น่าจะเป็นสกรารเอานะเปิดเข้ามาที่อะไรเนี่ยดกักธุริจนรักไทยนะครับเจอกาแฟจากออสเตรเลียนะครับขอบคุณมากพี่อีทนะครับความหวังที่อ๋อนี่อันนี้ไม่มีอะไรนะคุณเพียรบอกว่าความหวังที่หวังจากอเมริกานะครับไม่เอาจีนนะก็เห็นตรงกันนะครับคุณสเวนบอกว่าเห็นด้วยนะครับกับนะสิ่งที่พูดมานะครับ คุณดองกี้บอกว่าใช้นาเฟอร์สมัย i c ก n ันล t เมื่อกี้อ่านไปแล้วเนาะคุณสมจิตบอกว่าเผด็จการมันทําลายคุณธนาธรเล่นงานแม้กระทั่งแม่และน้องเขานะนะที่ฝั่งตัวลุกป,ป่า1700ไร่ประชาชนเขากินข้าวนะวันนี้เขาก็นะดูว่าจะหาทางออกยังไงนะครับคุณพี่เอสบอกว่าไบเดนทําให้สหรัฐอ่อนแอม,มากนี่ต้องดูว่าเท่าที่ฟังนโยบายวันนี้เนี่ยเข้มนะ เ,เดี๋ยวเราลองแต่ว่าเนี่ยนโยบายกับการปฏิบัตินี้ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับก็ต้องตามดูกันเป็นเรื่องๆแต่ว่าผมว่าดูเดือดแน่การเมืองในยุคนี้นะจะดูเดือดมากอ้าวอาลิสบุยมาแล้วนะครับยินดีนะครับามาช่วยกันจีนใช้การควบคุมเศรษฐกิจแบบเด็ดขาดแล้วจึงกําหนดการปกครองในประเทศนั้นมันมันคุมทุกอย่างประเทศจีนนะนะมันคุมทุกอย่าง แล้วเอารัดเอาเปรียบชาวโลกและประชาชนนี่ก็ที่ได้ก็ได้ไปมือใครยาวสาวได้สาวเอาไว้ที่ยังลำบากอยู่ก็ลำบากอยู่เยอะค่าครองชีพแพงขึ้นความต้องการมากขึ้นแต่ว่านะกลไกที่จะทําให้เขาใหญ่เติบโตได้จริงๆเนี่ยมันถูกคุมหมดนะครับถ้าตราบใดที่ทุกอย่างยังไปกันได้นะเ,เสกเงินเสกทองมา,สร,างสร้างนู่นสร้างนั่นสร้างนี่ยังไปได้อยู่มันก็อาจจะไปไหวแต่ถ้าเกิดเราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกนะ็ระบบมันล่มเนี่ยนะ ความวุ่นวายภายในประเทศประเทศจีนเนี่ยมันจะสูงมากนะ <c oughs> นะคุณเอ็มเคก็บอกว่าทุกวันนี้จีนก็มารุกไทยอย่างเต็มที่สัญญาเช่าเก้าสิบปีเขาจะทําหลายที่ครับเมื่อเช่าเก้าสิบปีก็เหมือนกับได้ประเทศนั้นไปครองจริงๆอะร้อยปีะนะดีกว่าพม,าม่ามายึดครองประเทศไทยเพราะยึดครองได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนยึดกลับ <laughs> ใช่ไหมมีการสู้กันอยู่แต่ซื้อที่ดินเช่าที่ดินเนี่ยมันคือมันได้เลยนะ แล้วเป็นที่ดินเราเนี่ยป้องกันไม่ให้คนจีนเข้ามาในคนไทยเข้ามาบริเวณที่ดินเขาก็ยังได้เลยไม่จ้างคนไทยเลยจะต่างอะไรกับเสียแผ่นดินนะแล้วรัฐบาลคอสอชอบ้าบอเนี่ยนะก็ได้ทําให้เกิดการสูญเสียตรงนั้นไปแล้วผมผมยังไม่ได้ศึกษาละเอียดนะว่าโครงการอะไรบ้างนะสัญญาเป็นยังไงจริงฝากพักฝ่ายการเข้าไปดูแล้วไม่ทราบไปถึงไหนกันแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะอ่าะนะครับแอดมินจาก แอดมินจากนู่นกับจากเกาหลีนะครับเพิ่งแวะเข้ามาไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่สะดวกขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้น่าจะถึงร้อยรายแล้วนะสองสถานีเนี่ยเจกับ22่8ก็ตีสักประมาณร้อยรายนะครับอืมอ่ะมีคำถามอะไรอีกไหมนะครับ มนทนไท่กลัวมาแน่นะครับคุณมัมมี่อ้าวข้าวซอยบอกว่ามนุษย์นักการเมืองไว้ใจไม่ได้ต้องตรวจสอบคําพูดดีแต่ทําแค่ไหนถูกต้องนะแต่นโยบายระดับอเมริกาที่ที่ไบเดนพูดเนี่ยเป็นนโยบายที่เป็นมายาวนานนะของฝั่งเดโมแครตแล้จริงๆของอเมริกาด้วยสมัยบุชนะครับก็เรียกว่าแนวเดียวกันหมดเลยนะครับนะ เมื่อถึงเป็นเรื่องของ,ของความมั่นคงของชาติผลประโยชน์ของชาติระดับสูงเนี่ยไม่ว่าเดมโมแครตหรืออเมริกันเนี่ยไม่ต่างกันนะครับทัป์เข้ามานี่สินะครับอะไรที่มันเป็นปกตินะการจะเป็นใหญ่ในโลกเนี่ยมันต้องยอมลงทุนต้องไปวางแผนต้องเอาเพื่อนเอามิรเนี่ยทั้์บอกว่านะเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องแล้วไอ้ที่เสียเปรียบอย่าไปเสียเปรียบเราเอาคืนมาก่อนเราสร้างฐานเราดึงงานกลับมาพอยิ่งใหญ่สร้างทหารไปด้วยนะทางอวากาศก็ขึ้นไปด้วย ก็เป็นวิธีการที่ต่างกันแต่ท้ายสุดแล้วก็เพื่อผลประโยชน์และความยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจอเมริกานี่เองนะครับก็ไม่ผิดนะเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าไปชูนโยบายในเรื่องของสิทธิมนชนผมก็ว่าเป็นเรื่องดีนะครับอ้าวมีกาแฟมาจากนะเกาหลีฮ่าฮ่าฮแม้มาสายนี่เอาส่งกาแฟมาแก้ตัวนะครับขอบคุณมากนะครับ อะมีคำถามไหมนะเดี๋ยวให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวไปดูที่ Facebook นิดหนึ่งพี่น้อง f a c e b o o k กดกดชอบใจกดหัวใจกันหน่อยนะครับอยากจะเห็นอ้าวมาสามสองโอ้โหนี่มีคนบอกว่าคุณนารีบบเสียงกับปากไม่ตรงกันค่ะนะครับแต่ปากตรงกับใจนะครับเนี่ยตรงเด็กเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ปากเบี้ยวแต่ว่านั่งตรงนะพูดให้ปากตรงกับใจนะครับเนี่ย ก็ขอบคุณนะครับเสียงไม่เป็นไรเนาะนะฮะนะมันสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยกนะ็ลงตัวบางไม่ลงตัวบางมาแล้วครับหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับว่ากันไปวันนี้พูดการเมืองต่างประเทศน่าจะไม่โดนบล็อกนะ <c oughs> นะเฟซบุนะ๊กนะครับก็มีพี่น้องอยู่นะส0บยีรายนะครับอ่ะค่อ,อยๆว่ากันไปคือพวกเราที่มานั่งฟังกันเนี่ยนะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรอะ ขอให้ทำงานนะครับวันนี้นะครับมันเป็นการระดมพลมาทำงานจริงๆฟังแบบสะใจอย่างเดียวไม่พอนะพี่น้องใครร่วมทำอะไรตรงไหนได้ต้องร่วมทำแล้วก็ผมก็จะวางเป้าอะไรให้มันชัดเจนขึ้นวันนี้ก็พยายามจะวางฐานของการสื่อสารต่างๆนะ,ะก็อาจจะมีบกพร่องในเรื่องการตอบข้อความพี่น้องบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยพี่น้องก็รวมกลุ่มกันไปก่อนแล้ววันนี้ยังไม่ต้องรีบประกาศตัวไม่ต้องรีบ เตรียมไปเรื่อยๆถึงเวลานี่เอามารวมกันเนี่ยมันเป็นกองใหญ่มโหารานนะเราเรีบเปิดหน้ามากเนี่ยก็ก็ยังจะเป็นอันตรายอยู่นะครับช่วงนี้เขาจะจับงูจับตาพี่น้องต้องฉลาดในการหลบเลี่ยงนะครับรวมตัวกันเอาไว้นะครับสร้างกลุ่มนะเฟซบ o ๊กสร้างกลุ่ม Line สร้างอะไรไว้ก่อนคุยกันไปก่อนนะปรับทุกผูกมิตรกันไปสร้างความสัมพันธ์สร้างอุดมการณ์ร่วม สร้างคนเพิ่มขึ้นได้หนึ่งคนดีกว่าไม่สร้างเลยแล้วก็มาฟัง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 คุณฟังไปอีกสิบปีก็ทําให้ชนะไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยกันสร้างขบวนประชาชนให้เข้มแข็งขึ้นเนี่ยนี่เป็นจุดที่ผมได้ย้ามาตลอดนะครับแล้วก็ปิดท้ายโดยการย้ํากันตรงนี้นะครับจริงท้านั่งไปยาวๆนี่ก็น่าจะมีพี่น้องแวะเข้ามาเนี G, ่ยอเมริกาก็ทําเพื่อประชากรของเขาครับใช่นะผิดกับประเทศไทยเรามันทําเพื่อเจ้าสัวและพรรคพวกของมันนะ แล้วมันไม่เอาไม่ไม่ได้ทำเพื่อพักพวกของเผือกด้วยนะมันเอาแต่พักพวกของมันอนะืมคุณมาจุรีก็บอกว่าเนี่ยเรามาดูกันว่าจะทําได้เหมือนพูดไหมนะครับดูทิศทางกันเราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็มาว่ากันนะครับนี่คือคําประกาศของเขา14ตุลาหนึ่งตุลาห้าสามสี่เก้ไม่มีวิแววอเมริกาจะมาแย่ขาเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยนะ จะบอกว่าทั้งหมดที่ไม่มีเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่นะครับนะข้าวซอยต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องเจะเป็นเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับคือยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายยุคเนี่ยมันเป็นยุคที่อเมริกาเนี่ยช่วงสู้คอมมิวนิสต์เข้ามาอยู่แล้วละ่ะนะสิตุลาห6ของตุลาหนึ่เก้านะเขาไม่ได้มาช่วยเราแต่ว่ามาในนะกลเกมการเมืองนะครับสนับสนุนทางวังให้เข้มแข็งมาต้านนะ ก็จริงๆก็คืออยู่ตรงข้ามกับฝั่งฝั่งพวกหัวก้าวหน้าซึ่งมันเลยเถิดไปเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็อเมริกาก็ต้องมาสู้แต่ว่าการเมืองต่างประเทศเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่แข็งเราไม่จัดตั้งเราไม่มีตัวไปคุยเขาเนี่ยจใจเขาอยู่มาจุ่นจ้านเราไม่ได้เขาพยายามจะลงไปนะก็ไปก็มันก็ทําได้เท่าที่ทําได้แต่ผมเชื่อว่ายุคน,นี้จะมีวิธีการที่เข้าถึงมากขึ้นนะครับมากขึ้น ผมเชื่อว่าขบวนต่างๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการประสานงาน,นเข้าลงไปศึกษาให้ความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเพราะถ้าเกิดถูกระเมิดถูกอะไรนะที่ประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมันเป็นมหามิตรกันมายาวนานเพราะนั้นในความเกรงอกเกรงใจในเชิงการทูตมันมีร่องรอยอยู่นะเพราะฉะนั้น,เ,นเราเองเนี่ยถ้าเราอยากให้เขามาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่ว่ารอว่าเขาจะทําอะไรให้ทั้งหมดเนี่ยคงไม่ใช่นะ เอาละนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมแสดงความเห็นนะครับพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนเป็นสมาชิกแล้วก็ที่นะส่งกาแฟงกาแฟมารวมทั้งพี่น้องทีนะ่ร่วมเป็นแอดมินนะครับร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมกดไลค์กดแชร์นะก็คิดว่าวันนี้คงพอจะได้ความรู้นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยนะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการจากปากของนะ เขาเรียกไบเดนวัจนะนะไม่ใช่พุทธวัจนะเป็นไบเดนวัจนะจากป่าของไบเดนโดยตรงนะครับก็เราไปพิจารณาแล้วก็จับหูจับตาดูกันต่อไปแต่บอกได้เลยว่าถ้าเผด็จการทําร้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็โกงการเลือกตั้งหน้าด้านจะอยู่ต่อวันข้างหน้าโดยเพราะถ้าขาบวนประชาชนลุกขึ้นมาหนักแล้วจะมาเล่นแบบเทียนอันเหมือนเนี่ยนะครับประเทศไทยเผด็จการไทยก็ต้องรอรับผลเลยนะครับการเปลี่ยนระบอบครั้งใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ กระจกกระจกแบบเปลี่ยนรัฐบาลแค่นั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างนะครับหลายสถาบันจะปิ๋วนะครับี่ก็เป็นการวิเคราะห์ลวงหน้าแต่ถ้าเกิดการประนีประนอมกันแล้วไม่ทําร้ายกันเกินไปแล้วรู้จักยอมรู้จักลดลาวาศอกแล้วให้ประชาชนพาไปข้างหน้าให้หลักการประชาธิปไตยเป็นตัวจูงนําไปเนี่ยเป็นกรอบเป็น,นผนังทองแดงกําแพงเหล็กนะคุ้มครองให้คนไทยอยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองบนหลักการประชาธิปไตย ให้คนรุ่นใหม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการนะคุมประเทศนะครับสถาบันหลักๆทั้งหลายที่เคยอยู่นะนะอยู่มาแบบก้าวล่วงเนี่ยก็ไปอยู่ใต้ท่านูนในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยนั่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีของบ้านของเมืองเรานะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าองค์ประกอบ5ด้านที่ผมพูดนะครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะนี่ก็สรุปจบท้ายเลยนะครับมวลชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเต็มป,ประเทศวันนี้เราเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะแล้วนะครับมากพอแล้วรอแค่การประสานงาน ขบวนนําที่จะมาชูธงว่าเราจะนําประเทศไปทางไหนเอาอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนมันเริ่มปรากฏชัดมาระยะหนึ่งแล้วก็แค่รวมตัวกันนั่นเองอันที่3เรื่องทิศทางจะไปแนวคิดแนวทางการต่อสู้ทั้งหลายนะครับก็มีหลายฝ่ายนะได้ขับเคลื่อนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดเมื่อรวมกันแล้วเสนอสิ่งที่มันเป็นคุณนะครับแก้สิ่งที่มันแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดนะมาในยุคเรีวยกว่าทศวรรษที่ศนะูนยะ์ไปเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเนี่ย ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนให้อยากมาร่วมม,วม,มือกันได้เมื่อ3าด้านนี้พร้อมกองทัพนะครับผมเชื่อว่านะครับก็จะไม่บางอาจที่จะมาทําร้ายประชาชนหรือถ้าทําร้ายประชาชนเนี่ยคณะที่สั่งการก็จะต้องรับชะตากรรมเพราะนะครับผมว่าตัวที่5คือต่างประเทศคงจะไม่ปล่อยให้ทําอะไรแบบตามใจฉันได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็นี่เรามาจับหูจับตาดูกันต่อไปนะพี่น้องนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอให้บุญรักษานะครับสวัสดีครับ